สวัสดีค่ะค่ะก็ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โครงการสัมมนาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องไทยเวบินาร์ซีรีส์2022ค่ะและในวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในหัวข้อเรื่อง All New Notice and Takedown นะคะและบทบัญญัติอื่นๆในพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่5พุทธศักราช2565ค่ะค่ะและในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒินะคะท่านแรกค่ะคุณจิตติมาศรีถาพรค่ะค่ะประวัติการศึกษาของท่านนะคะท่านจบระดับนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญานะคะจากประเทศสหรัฐอเมริกาทุนรัฐบาลค่ะประวัติการทํางานของท่านนะคะท่านเคยดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนคุ้มครองงานลิขสิทธิ์สํานักลิขสิทธิ์กลุ่มอํานวยการและพัฒนางานระบบป้องปรามสํานักป้องปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญากลุ่มงานกฎหมายสํานักกฎหมายกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะและประสบการณ์การทำงานของท่านนะคะท่านเป็นกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาค่ะและเป็นกรรมการในคณะกรรมการพัฒนากฎหมายว่าด้วยลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรนะคะปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะค่ะและท่านต่อไปนะคะคุณอุมาสิริท่าร่อนนะคะจากสมาคมผู้สร้างภาพยนตร์แห่งสหรัฐอเมริกาหรือ Motion Picture Association นะคะซึ่งมีสมาชิกเป็นค่ายหนังบิ๊กซิกจากสหรัฐอเมริกาปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาประจำประเทศไทยรวมถึงดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติค่ะค่ะท่านต่อไปนะคะคุณสืบสิริทวีผลค่ะค่ะท่านจบระดับปริญญาโททางกฎหมายจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะค่ะและท่านเคยดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์สภาผู้แทนราษฎรค่ะค่ะปัจจุบันนะคะท่านเป็นทนายความหุ้นส่วนบริษัทติเลกี้แอนด์กิบบินส์อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดค่ะค่ะและวันนี้นะคะดำเนินรายการโดยดร.วรวงศ์อัชชาราวงศ์ชัยค่ะค่ะท่านจบการศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตจากประเทศฮ่องกงและนิติศาสตร์มหาบัณฑิตสาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีจากประเทศสิงคโปร์นะคะปัจจุบันค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการบริหารสถาบันอนุญาโตตุลาการผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกาค่ะค่ะก็ขอเรียนเชิญวิทยากรทุกท่านค่ะครับสวัสดีท่านผู้เข้ารับชมทุกท่านนะครับแล้วก็สวัสดีท่านวิทยากรทุกท่านนะครับขอบพระคุณที่ให้เกียรติสถาบันอนุญาโตตุลาการนะครับในส่วนของหัวข้อวันนี้นะครับเป็นเรื่อง All New Notice and Takedown นะครับซึ่งเป็นหัวข้อที่เกิดขึ้นนะครับจากพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แก้ไขฉบับใหม่นะครับซึ่งเป็นฉบับที่5แล้วนะครับประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ที่ผ่านมานะครับซึ่งพอประกาศปุ๊บเนี่ยครับนะครับก็ได้ขอคิวนะครับวิทยากรซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับการร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับเนื่องจากว่านะครับหัวข้อนี้จะมีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับออนไลน์นะครับซึ่งเป็นช่องทางนะครับเรียกว่าปัจจุบันเนี่ยถือว่าเป็นช่องทางหลักในการที่เจ้าของลิขสิทธิ์นะครับจะใช้ประโยชน์กับงานลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นช่องทางหลักนะครับช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางหลักที่ผู้บริโภคนะครับหรือว่าผู้ใช้งานลิขสิทธิ์นะครับก็ใช้ในการที่จะเข้าถึงคอนเทนต์ต่างๆนะครับทีนี้ในเรื่องของการในการระงับหรือว่าป้องปรามนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับก็จะมีแนวทางนะครับซึ่งเขาเรียกว่า notice and takedown นะครับซึ่งเป็นการแจ้งการละเมิดลิขสิทธิ์โดยเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับแล้วพอแจ้งไปแล้วเนี่ยครับทางแพลตฟอร์ม provider นะครับก็จะปลดงานลิขสิทธิ์ออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วในเรื่องนี้นะครับในของพรบลิขสิทธิ์แก้ไขนะครับฉบับก่อนนะครับก็ได้มีการบัญญัติไว้ในมาตรา 32/3 นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เรียกว่า notice and take down นะครับเหมือนอย่างที่ปรากฏในแนวทางของต่างประเทศหรือแนวทางของสากลเนื่องจากว่าการที่จะขอนะครับจะขอให้ปลดงานลิขสิทธิ์นะครับอาจจะต้องขออำนาจศาลนะครับซึ่งนำมาถึงความจำกัดข้อจำกัดต่างๆนะครับของเจ้าของลิขสิทธิ์และทำให้นะครับมาตรา 32/3 ในทางปฏิบัติก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้มากนักนะครับด้วยเหตุนี้นะครับการที่มีพระราชบัญญัตินะครับลิขสิทธิ์ฉบับแก้ไขฉบับที่5นี้นะครับก็คิดว่าจะมีแนวทางต่างๆนะครับซึ่งอาจจะสอดคล้องกับแนวทางสากลมากยิ่งขึ้นและแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากพระราชบัญญัติก่อนๆ นะครับซึ่งนอกจากเรื่องของ notice and take down แล้วนะครับก็ยังมีนะครับในเรื่องอื่นๆนะครับซึ่งเป็นการร่างนะครับบทบัญญัติตามพระราชบัญญัตินี้นะครับเพื่อให้เป็นไปตามนะครับ
พาไปเป็นไปตามข้อผูกพันตามอนุสัญญานะครับที่ประเทศไทยจะเข้าร่วมนะครับเป็นภาคีนะครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าเราควรที่จะเริ่มจากนะครับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับในการร่างพระราชบัญญัตินะครับฉบับนี้นะครับฉบับแก้ไขฉบับนี้นะครับคือท่านรองอธิบดีท่านจิตติมานะครับซึ่งท่านอยากให้ท่านนะครับช่วยเล่าให้เราฟังนะครับถึงที่มาที่ไปนะครับว่านะครับเหตุผลที่ร่างพระราชบัญญัตินี้นะครับได้ออกมาเนี่ยครับมันมีเหตุผลที่มาที่ไปอย่างไรนะครับและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้นอกจากเรื่องของ notice and take down นะครับว่ามีสาระสำคัญอย่างไรแล้วนะครับมีเรื่องอื่นๆนะครับที่เกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับจะขอเรียนเชิญท่านจิตติมาก่อนครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะท่านผู้เข้าร่วมเวบินาร์ในวันนี้นะคะทั้งที่อยู่ในห้องส่งก็ดีหรือว่ารับฟังผ่านทางออนไลน์นะคะทางเครือข่ายของสำนักสันติธรรมค่ะก็ขอขอบคุณนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยทางสถาบันอริยตุลาการสำนักงานสันติธรรมนะคะที่ให้โอกาสในเรื่องของการทำความเข้าใจเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์ฉบับล่าสุดนะคะฉบับที่5ค่ะถือว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะหลังจากที่ประกาศในราชยานุเบกษาเนี่ยท่านวรวงศ์ก็ได้ทับทามทางกรมและก็ทางผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมาร่วมเวบินาร์วันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็นำร่องในเรื่องนี้เนี่ยก่อนที่กฎหมายเนี่ยจะมีผลบังคับใช้ค่ะขออนุญาตมีสไลด์ทางเจ้าหน้าที่ของสำนักงานช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะขอเล่าไปคร่าวๆก่อนนะคะคือการเดินทางของกฎหมายครั้งนี้นะคะยาวนานมากค่ะกว่าจะมาถึงการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยเราเริ่มยกร่างกฎหมายครั้งนี้เนี่ยมาตั้งแต่ปี2561ค่ะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆเนี่ยตั้งแต่ปี61มาชี้แจงเข้าครม.ครม.ส่งไปที่กฤษฎีกานะคะคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยก็พิจารณาในช่วงหนึ่งนะคะจนกระทั่งผ่านกฤษฎีกามาเนี่ยก็มาถึงช่วงที่เอากฎหมายเนี่ยเข้าสภาในชั้นสภาเองเนี่ยก็มีการตั้งกรรมธิการในชั้นสภาผู้แทนราษฎรหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการส่งต่อไปที่กรรมธิการในชั้นของวุฒิสภานะคะจนกระทั่งเนี่ยร่างเนี่ยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มีการประกาศใช้นะคะเดี๋ยวขอถัดไปที่หน้าประกาศใช้ถัดไปเลยค่ะในวันที่14กุมภาพันธ์2565ก็คือเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ตามข้อกำหนดนะคะก็จะมีผลบังคับใช้เนี่ย180วันซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้นับจากวันประกาศราชกิจจานุเบกษาเนี่ยในวันที่23สิงหาคมปีนี้นะคะจะเห็นว่าเส้นทางการเดินทางเนี่ยเราใช้เวลาพอสมควรแต่ว่าในระหว่างทางเนี่ยเราก็มีการแก้ไขปรับปรุงพยายามที่จะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีความสมบูรณ์มากที่สุดค่ะแล้วเพื่อนเดินทางที่ร่วมกันกับกรมสัญญามาเองเนี่ยก็มีหลายภาคส่วนนะคะทุกท่านเลยตั้งแต่ท่านวรวงศ์คุณมาสิริแล้วก็คุณสืบสิริเนี่ยเป็นคนที่ช่วยให้ข้อมูลไปร่วมชี้แจงคุณสืบสิริเองเนี่ยก็เป็นกรรมาธิการนะคะในการที่จะช่วยในการผลักดันกฎหมายฉบับนี้ด้วยก็เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนนะคะจนเป็นผลสำเร็จค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันค่ะแต่การเดินทางนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะหลังจากนี้เนี่ยสำคัญกว่าก็คือการจะทำให้กฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้ที่สมบูรณ์แก้ปัญหาต่างๆได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะหลักการสำคัญในการแก้ไขกฎหมายครั้งนี้นะคะฉบับที่5ค่ะเดี๋ยวขอเป็นหน้าถัดไปนะคะไปที่หน้าถัดไปเลยค่ะจะเห็นนะคะว่าสาระสำคัญเนี่ยมันจะมีอยู่4เรื่องด้วยกันค่ะเรื่องที่ท่านวรวงศ์เนี่ยตั้งโจทย์All new notice and take down เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าเรามี4ส่วนหลักเลยส่วนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่จะกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังค่ะว่าทำไมถึงต้องมีส่วนนี้ค่ะแต่ที่มาที่ไปเนี่ยในการแก้กฎหมายครั้งนี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าอย่างที่ท่านวรวงศ์แตะขึ้นมาว่ากฎหมายฉบับปัจจุบันที่ใช้อยู่ก่อนที่จะมีฉบับที่5เนี่ยเรามีมาตรา1คือมาตรา 32/3 นะคะก็เป็นการที่จะยกร่างนะคะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์แต่ว่าในทางปฏิบัติเนี่ยในข้อกำหนดมาตราเนี้ยไปกำหนดให้เจ้าของถ้าเผื่อพบการละเมิดบนแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเช่นพบการละเมิดบน Facebook เนี่ย
วิธีการดำเนินการก็คือเขาต้องไปร้องนะคะให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งให้แพลตฟอร์มนั้น ISP นั้นเนี่ยระงับการเผยแพร่หรือว่านำงานนั้นออกนะคะเมื่อดำเนินการแล้วเนี่ยเจ้าของสิทธิ์เนี่ยจะต้องไปฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดด้วยตามเวลาที่ศาลกำหนดนะจะเห็นว่าขั้นตอนเนี่ยคือ1ต้องไปศาล2ต้องไปหาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษนะคะในโลกออนไลน์เนี่ยการละเมิดเนี่ยเกิดขึ้นมากมายวันหนึ่งมากมายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจ้าของสิทธิ์เนี่ยจะต้องไปฟ้องศาลขอคำร้องดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดเนี่ยแน่นอนเนี่ยมันก็จะทำให้การแก้ไขปัญหานั้นน่ะไม่ทันท่วงทีไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เจ้าของสิทธิ์เนี่ยอยากทำให้เร็วเพราะว่าการละเมิดเนี่ยถ้ามันอยู่นานเนี่ยความเสียหายของเขาเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับและการที่จะไปหาคนผิดในโลกออนไลน์เนี่ยมันหาไม่เจอเพราะเราไม่รู้ว่าใครเป็นคนโพสต์งานละเมิดคนนั้นอยู่ในเมืองไทยไหมหรืออาจจะเป็นการโพสต์ที่อยู่ในต่างประเทศเราก็หาคนที่มาดำเนินคดีหรือว่ามาลงโทษเนี่ยไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านพระวงศ์เกริ่นนะคะกระบวนการตามมาตรา323เนี่ยก็จึงไม่ได้มีการใช้มากนักนะคะหรือว่าใช้แล้วก็ไม่สามารถที่จะดำเนินการตามกระบวนการจนสิ้นสุดได้ก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะในโลกออนไลน์ของเราเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยถ้าเราตัดประเด็นเรื่องของการให้ไปร้องขอต่อศาลออกเนี่ยจะมีมาตรการอื่นหรือเปล่าก็เลยเป็นที่มาว่าในประเทศอื่นๆในสากลเขาทำยังไงนะคะเขาก็ใช้มาตรการที่เรียกว่า notice and take down เนี่ยคือเห็นการละเมิดเจ้าของสิทธิ์แจ้งเตือนแล้วคนที่ให้บริการเอาออกก็จะทำให้กระบวนการเนี่ยมันเป็นไปอย่างรวดเร็วแก้ปัญหาการละเมิดได้เร็วขึ้นอันนี้ก็จะเป็นที่มาแรกเลยนะคะว่าทำไมจึงทางกรมสิทธิ์ยาเนี่ยจะต้องแก้ไขกฎหมายก็เพื่อให้มีการที่จะแก้ปัญหาการละเมิดออนไลน์เนี่ยให้มีประสิทธิภาพทำได้อย่างรวดเร็วตัดกระบวนการขั้นตอนที่เก็บเอกสารเนี่ยออกอันนี้คือเรื่องแรกค่ะเรื่องที่สองนะคะก็สำคัญไม่แพ้กันเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการคุ้มครองเจ้าของลิขสิทธิ์ในการเผยแพร่งานของเขาเนี่ยในสื่อออนไลน์หรือในยุคดิจิทัลนะคะกฎหมายปัจจุบันก็บอกแล้วว่าเนี่ยถ้าเผื่อว่าเจ้าของเนี่ยสมมติถ้าเราเป็นเจ้าของเพลงเจ้าของหนังนะคะเราอยากจะเผยแพร่ข้อมูลอยากจะโพสต์ข้อมูลเข้าไปหรือให้บริการในการที่จะให้ดูหนังสือออนไลน์ฟังเพลงออนไลน์เนี่ยเราอยากจะป้องกันไม่ให้คนเนี่ยมาเข้าถึงหรือมาเอางานของเราไปเผยแพร่ต่อเราก็จะต้องใส่อย่างเช่นพวกรหัสพาสเวิร์ดไว้ถ้าใครอยากจะเข้ามาดูหนังเช่นใน Netflix คุณก็ต้องเป็นสมาชิกก่อนนะแต่ก็จะมีบางคนที่ไม่อยากจ่ายเงินแต่ว่าอยากจะเข้าถึงงานก็ไปแฮ็กข้อมูลไปลบระบบไอ้พาสเวิร์ดที่เขาป้องกันไว้แล้วก็เข้าถึงงานโดยที่เอางานหนังงานเพลงเนี่ยไปแชร์โดยที่เจ้าของไม่รับอนุญาตอันนี้ก็เป็นมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าเรามองว่ามาตรการที่มีอยู่เนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอเพราะเรามองว่าเราควรจะต้องเอาผิดกับคนที่เขาขายอุปกรณ์หรือว่าผลิตอุปกรณ์เนี่ยที่จะมีส่วนช่วยให้การละเมิดในออนไลน์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ง่ายกฎหมายฉบับนี้นะคะก็เลยเพิ่มฐานความผิดของคนที่ขายหรือว่าผลิตอุปกรณ์อย่างเช่นอุปกรณ์กล่องดำนะคะสมมติถ้าเป็นมีการถ่ายทอดฟุตบอลจากประเทศอังกฤษพรีเมียร์ลีกมาปรากฏว่าเขาก็จะถ่ายทอดเฉพาะคนที่เป็นสมาชิกก็มีคนไปผลิตไปขายอุปกรณ์เช่นกล่องดำแล้วไปดึงสัญญาณถ่ายทอดฟุตบอลมาแล้วไปเผยแพร่ต่อเนี่ยคนที่ผลิตคนที่ขายอุปกรณ์ดังกล่าวเนี้ยตามกฎหมายใหม่ฉบับนี้ฉบับที่5นะคะก็จะมีความผิดด้วยเป็นการเพิ่มฐานความผิดในส่วนของคนที่ขายอุปกรณ์เข้าไปซึ่งแต่เดิมตามกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยจะไม่มีนะคะแล้วก็กำหนดบทลงโทษให้กับเขาอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่สองค่ะสองส่วนแรกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องงานลิขสิทธิ์ออนไลน์ทั้งหมดนะคะส่วนที่สามก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันเมื่อเราดำเนินการมีการพัฒนากฎหมายมาเป็นขั้นเป็นตอนแล้วเนี่ยเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งนะคะที่ทางกรมสิทธิ์ยาเนี่ยอยากจะดำเนินการก็คือการเข้าเป็นภาคีของสนธิสัญญาระหว่างประเทศฉบับหนึ่งนะคะภายใต้ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกเราเรียกว่า WIPO Copyright Treaty หรือสนธิสัญญาด้านลิขสิทธิ์นะคะประโยชน์คืออะไรการที่เราเป็นภาคีกฎหมายฉบับโทษทางสนธิสัญญาฉบับนี้ก็เพื่อที่จะมีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือบังคับใช้กฎหมาย
โดยเฉพาะเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการใช้งานลิขสิทธิ์ข้ามพรมแดนถ้าเผื่อเราไม่เป็นภาคีสนธิสัญญานี้เนี่ยเราไม่มีมาตรฐานการคุ้มครองหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องเนี่ยในระดับที่เท่าเทียมกันแล้วเนี่ยการบังคับใช้กฎหมายข้ามพรมแดนในลักษณะของสื่อออนไลน์เนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะละเมิดที่เราช่วยเขางานเราไปถูกละเมิดออนไลน์ที่ประเทศนั้นเขาก็ช่วยเราในความร่วมมือตรงนี้เป็นสิ่งที่เราอยากจะผลักดันและที่สำคัญเนี่ยการเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาฉบับนี้เนี่ยก็จะเป็นการยกระดับเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการที่จะส่งเสริมพวกกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์นะคะที่ประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพรวมไปถึงการที่จะส่งเสริมงานที่เรียกว่าเป็นลิขสิทธิ์ประเภทที่ว่าต่อยอดได้เป็นการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยเนี่ยในส่วนนี้สนธิสัญญาฉบับนี้มันเป็นมาตรการที่จะช่วยส่งเสริมการเดินหน้าต่อในเรื่องของลิขสิทธิ์ของเราในวงการระดับสากลนะคะการแก้ครั้งนี้เราก็แก้จุดเดียวเพราะว่าในส่วนอื่นเนี่ยมีความสอดคล้องเนี่ยเกือบทั้งหมดอยู่แล้วเราก็เลยมีการแก้ไขในส่วนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการคุ้มครองงานภาพถ่ายนะคะซึ่งถ้าท่านอยู่ในวงการลิขสิทธิ์จะรู้เลยงานภาพถ่ายเนี่ยคุ้มครองเพียง50ปีแต่ณขณะนี้ตามสนธิสัญญา WCT เนี่ยเรียกโดยย่อนะคะการคุ้มครองงานภาพถ่ายเนี่ยจะคุ้มครองตลอดชีวิตบวก50ปีฉะนั้นเราก็เลยต้องแก้ไขในส่วนนี้เพื่อให้การคุ้มครองงานภาพถ่ายเนี่ยมีระยะเวลานานขึ้นสอดคล้องกับสนธิสัญญาเมื่อกฎหมายฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงปลายเดือนสิงหาเนี่ยเราก็จะทำการยื่นพักยานุวัสดุนะคะเพื่อเขาเป็นภาคีตามลำดับต่อไปค่ะแล้วสุดท้ายนี่ก็เป็นในเรื่องของการบริหารจัดการนะคะถ้าเผื่อว่าคณะกรรมการลิขสิทธิ์เนี่ยหมดวาระลงซึ่งกำหนดไว้แค่2ปีในกฎหมายกว่าจะตั้งเนี่ยต้องขอครม.ขั้นตอนเนี่ยจะใช้เวลาก็ให้กรรมการที่ชุดเดิมที่หมดวาระเนี่ยทำหน้าที่ต่อไปเพื่อความต่อเนื่องในการดำเนินการค่ะนี่ก็เป็นสาระสำคัญนะคะในการที่เรายกร่างแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาค่ะขออนุญาตไปหน้าถัดไปนะคะในส่วนแรกเลยที่เป็นส่วนสำคัญนะคะที่จะขออนุญาตพูดเฉพาะเรื่องนี้ในคราวนี้นะคะก็คือเรื่องของข้อจะเป็นความรับผิดของผู้ให้บริการค่ะในส่วนนี้แหละเป็นเรื่องของกระบวนการที่เรากำหนดว่า notice and take down เนี่ยต้องทำยังไงใครเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องบ้างและถ้าเขาเป็นตัวละครที่เกี่ยวข้องแล้วเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขของเขาเนี่ยอย่างไรถึงจะไม่ต้องรับผิดจากการกระทำที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะขอไปหน้าต่อไปนะคะเรื่องแรกเลยเราต้องดูก่อนว่าใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการแน่นอนนะคะว่าผู้ให้บริการเนี่ยเข้าข่ายมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดได้ค่ะมีการฟ้องคดีละเมิดขึ้นมานะคะแต่จะได้รับการยกเว้นเนี่ยอะไรคือเงื่อนไขและผู้ให้บริการที่กฎหมายกำหนดเนี่ยคือใครนิยามอยู่ที่มาตรา4เป็นเรื่องสำคัญนะคะนิยามที่สำคัญก็คือผู้ให้บริการเลยถ้าอ่านตามนิยามจะเห็นว่ากฎหมายก็กำหนดแล้วว่าผู้ให้บริการเนี่ยก็จะหมายถึงคนที่ให้บริการสื่อกลางนะคะในการที่จะส่งผ่านข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่นและก็ให้หมายรวมถึงผู้ให้บริการเก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์เป็นการชั่วคราวผู้ให้บริการรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์และผู้ให้บริการสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทั้งหมดนี้อ่านแล้วคืออะไรแต่ถ้าจับกลุ่มแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าในนิยามของผู้ให้บริการเนี่ยจะแบ่งผู้ให้บริการเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะสี่ประเภทมีอะไรนะคะเชิญใช้หน้าต่อไปเลยค่ะจากนิยามสักครู่นี้ก็ไม่ค่อยเข้าใจนะคะว่าวิธีเขียนเนี่ยมันคืออะไรตัวอย่างเป็นยังไงไม่เข้าใจไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเป็นเรื่องปกตินะคะในการอ่านกฎหมายนะคะโดยกฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์นะอ่านแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่ามาดูตัวอย่างเลยค่ะประเภทแรกเลยที่บอกว่าเป็นผู้ให้บริการเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านเข้าถึงข้อมูลเนี่ยประเภทแรกเนี่ยยกตัวอย่างเลยนะคะคือคนที่ทำหน้าที่ส่งผ่านในการเข้าถึงข้อมูลเป็นสื่อกลางเป็นท่อเช่น True เราจะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเราก็ต้องไปซื้อใช่ไหมคะอาจจะผ่านของเครือข่ายไหน True Vision จะผ่าน AIS VTAC ก็แล้วแต่ว่าเราจะเห็นว่าเครือข่ายไหนเนี่ยที่จะสามารถทำให้เราเข้าถึงข้อมูลปลายทางได้เลย
ประเภทแรกเนี่ยก็คือผู้ให้บริการประเภทที่เป็นท่อกลางเป็นสื่อหรือทางศัพท์เทคนิคเขาใช้ว่าพวกเมกอมดุยประเภทที่สองนะคะประเภทแรกส่งผ่านไปแล้วปรากฏว่าจะส่งผ่านการเข้าถึงข้อมูลเนี่ยมันก็จะมีผู้ให้บริการประเภทหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าเป็นการ caching เพราะบางทีเนี่ยกว่าจะไปถึงส่งผ่านข้อมูลเราจะเข้าถึงเว็บไซต์ปลายทางนี่มันไกลก็จำเป็นจะต้องมีการ cache ข้อมูลบางส่วนมาในส่วนที่ใกล้กับ user เช่น user อยู่ในประเทศไทยเนี่ยจะเข้าถึงข้อมูลปลายทางเนี่ยในเว็บไซต์ที่อยู่ต่างประเทศเช่นสหรัฐอเมริกาทราฟฟิกเยอะเดินทางไกลตัวผู้ให้คนที่ให้บริการปลายทางเนี่ยเขาก็เห็นว่าถ้ามันเข้าไกลแล้วเนี่ยจะทำไงให้ผู้ใช้ที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยเข้าได้สะดวกเขาก็จะมีการมาแคชข้อมูลไว้บางส่วนระหว่างทางนะคะคนที่ให้บริการประเภทนี้ก็อยู่ในเข้าข่ายเป็นผู้ให้บริการประเภทหนึ่งเราเรียกว่าประเภท caching เดี๋ยวจะมีตัวอย่างประกอบนะคะว่าเขาอยู่จุดไหนนะคะตัว caching เนี่ยก็อย่างเช่นพวกที่ทำมาแปะข้อมูลไว้ระหว่างทางเช่นพวก Cloudflare หรือว่าพวกอีกมัยต่างๆค่ะประเภทที่3กับประเภทที่4นะคะตามมาตรา 43/4 กับ 43/5 เนี่ยเป็นส่วนที่มีความสำคัญนะคะที่จะเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการ Notice Takedown โดยตรงก็คือผู้ที่ให้บริการประเภทที่เรียกว่า hosting หรือนามนิยามที่อ่านไม่เข้าใจคือรับฝากข้อมูลคอมพิวเตอร์ภาษาอังกฤษเนี่ยฟังแล้วเข้าใจเลย hosting ตัวอย่างนี้เข้าใจง่ายเลยคนที่มีพื้นที่แล้วให้สมาชิกหรือคนที่ต้องการที่จะเผยแพร่งานเพลงภาพยนตร์บทความหนังสืออะไรอย่างเงี้ยไปแปะไว้นะคะคนให้บริการประเภทนั้นเช่น Facebook YouTube พวกนี้หรือว่าของไทยอย่างเช่นพันทิปเนี่ยก็จะเป็นนิยามตามผู้ให้บริการประเภทที่3ส่วนประเภทที่4นะคะคือสืบค้นแหล่งที่ตั้งของข้อมูลคอมพิวเตอร์เนี่ย Search Engine เองเนี่ยก็แน่นอนนะคะเข้าใจว่าเราต้องการที่จะ search หาข้อมูลอะไรแล้วก็ต้องเข้าไปที่ Google หรือว่า Yahoo อันนี้ก็จะเป็นตัวผู้ให้บริการเนี่ย4ประเภทที่กฎหมายกำหนดไว้นะคะตามบทนิยามซึ่งพอถอดความออกมาแล้วเนี่ยทุกคนรู้จักหมดเลยใน4ประเภทนี้นะคะนี่4ประเภทนี้เนี่ยตัวอย่างประกอบอีกนิดนึงนะคะหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นนะคะว่าทำหน้าที่ยังไงเราอยากจะเข้าถึงข้อมูลใช่ไหมคะเราก็ต้องมีเครือข่ายผ่านท่อเข้าไปเข้าผ่านท่อเข้าไปอยากจะเข้าไป Facebook ไป YouTube Facebook เนี่ยมีการให้บริการเนี่ยปลายทางอยู่ในสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าโอ้ทราฟฟิกเยอะมากเลยกว่าจะเข้าถึงมันช้ามากนะคะแบบ Facebook ก็มาแคชข้อมูลมาตั้งเซิร์ฟเวอร์แคชข้อมูลไว้ที่สิงคโปร์พออยู่สิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยอยู่ใกล้สิงคโปร์ก็เข้าถึงข้อมูลในส่วนที่เขาแคชไว้เนี่ยได้ง่ายทราฟฟิกน้อยก็ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้เร็วนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการทำงานหรือถ้าอยากจะเข้า Yahoo ก็เหมือนกันปลายทางมีทราฟฟิกเยอะตัว Yahoo หรือว่าตัว Google ก็มาแปะข้อมูลไปแคชไว้เพื่อให้เราสืบค้นข้อมูลได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็เป็นกระบวนการการทำงานของ4ผู้ให้บริการหรือตัว Internet Service Provider ที่กฎหมายกำหนดไว้มี4ประเภทด้วยกันนะคะนี้ท่านก็จะเห็นภาพแล้ว4ประเภทนี้จะมีบทบาทในการที่สำคัญก็คือว่าเขามีส่วนช่วยในการกระทำความผิดถูกไหมคะแต่ว่ากระบวนการ Notice Takedown เนี่ยจะอยู่ใน2ประเภทหลังก็คือ Hosting กับตัว Search Engine เรามาดูนะคะว่ากลไกการทำงานของเรื่องนี้เป็นยังไงค่ะผู้ให้บริการเนี่ยที่จะได้รับข้อยกเว้นนะคะจะต้องเข้าข่ายเงื่อนไข2ประเภทนะคะก็มีเลขมาตราประกอบท่านไปศึกษาต่อก็จะได้ดูรู้ว่ามาตราไหนมันคือเรื่องอะไรนะแต่ถ้าไปอ่านเองโดยที่ไม่มีรายละเอียดประกอบเนี่ยแน่นอนน่าจะไม่เข้าใจนะเพราะว่าเรายกร่างกันยังต้องใช้เวลาเลยนะคะ43/1เนี่ยบอกเลยว่าเงื่อนไขของผู้ให้บริการ4ประเภทนี้คุณจะต้องมีเหมือนกันนะapply ทั้ง4ประเภทเลยคือเป็นเงื่อนไขทั่วไปนะคะคุณจะต้องมีการประกาศมาตรการในการยกเลิกการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการที่ทำละเมิดซ้ำอย่างชัดแจ้งนะแล้วก็ปฏิบัติตามมาตรการนั้นตัวอย่างนะคะอย่างอันนี้เป็น terms and policies ของ Facebook เนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่าถ้าเกิดว่ามีการคนที่เป็นคนใช้บริการของเขานะคะถ้ามาทำการละเมิดซ้ำในแพลตฟอร์มของเขาเนี่ยเขาก็จะทำการระงับหรือว่าการยกเลิกตัวบัญชีหรือตัวแอคเคาท์
ของผู้ใช้บริการนั้นเนี่ยหากมีการพบว่าเขามีการรีพีทหรือว่าทำการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแบบหลายครั้งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างโพลิซีเลยนะคะแล้วในทางปฏิบัติเนี่ยเมื่อสักครู่ก่อนที่จะเข้าห้องเสวนาใหญ่เนี่ยทางคุณอุมาสิริเนี่ยก็บอกว่าก็มีตัวอย่างเหมือนกันว่าถ้าเผื่อว่าเขาแจ้งไป 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยทางผู้ให้บริการประเภทที่เป็นโฮสติ้งอ่ะ Facebook หรือ YouTube เนี่ยเขาก็นำงานนั้นออกให้นะคะเพราะว่าเป็นเรียกว่าตัดบัญชี account ของผู้ใช้บริการของเขาตัว user นั้นก็ถือว่าเขามี policy นี้ประกาศแล้วแล้วก็ปฏิบัติอย่างชัดเจนชัดแจ้งด้วยตามนั้นค่ะส่วนเงื่อนไขเฉพาะนะคะก็จะไล่มาแล้วในหน้าถัดไปเนี่ยคือแต่ละประเภทเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเรียกว่าการทำงานของ ISP แต่ละประเภทเนี่ยมันต่างกันแต่ละประเภทเขาก็มีกระบวนการในการทำงานที่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขทั่วไปเนี่ย apply ถึง ISP ทุกประเภทแต่ว่าเงื่อนไขเฉพาะเนี่ย ISP นี่คือผู้ให้บริการนะดิฉันขอเรียกย่อนะคะตัว Internet Service Provider เนี่ยทั้ง10ประเภทเนี่ยจะมีเงื่อนไขเฉพาะที่แตกต่างกันจากลักษณะการทำงานของเขาประเภทแรกเนี่ยถ้าคุณจะอาศัยข้อยกเว้นว่าเอ้ยฉันไม่รู้ไม่ข้องเกี่ยวกับการกระทำความผิดนี้นะประเภทที่เป็นท่อเนี่ยเขาก็มีเงื่อนไขอย่างนี้เช่นไม่ได้เป็นคนที่แบบเริ่มการส่งผ่านข้อมูลในการส่งผ่านข้อมูลนี้เนี่ยมันเป็นมาตรการที่ทำโดยอัตโนมัติทางระบบทางคอมพิวเตอร์นะคะแล้วก็เขาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาไปทางมายังไงต้นทางคือเขาแบบส่งผ่านไปนะคะคุณเข้าถึงข้อมูลปลายทางเข้าถึงข้อมูล Facebook ยังไงคือเขาไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวกับช่องทางการส่งของเขาก็เป็นเพียงคนที่ทำหน้าที่เป็นแบบ Messenger ส่งเฉยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาอาศัยหลักเกณฑ์ตามนี้ตามเงื่อนไขเฉพาะเช็คลิสต์ได้ตามนี้นะคะเขาก็พ้นความรับผิดได้ค่ะมีการฟ้องร้องละเมิดลิขสิทธิ์ในสื่อออนไลน์นั้นนะคะส่วนกรณีที่เป็นแคชชิ่งก็เหมือนกันเงื่อนไขเฉพาะของเขาเนี่ยก็มีลักษณะที่แตกต่างแต่ว่าก็จะใกล้เคียงกับประเภทที่เป็นท่อหรือประเภทที่เป็นเรียกว่ามีกลุ่มดุลนะคะคือเป็นการเก็บมาแคชชั่วคราวเก็บข้อมูลจากต้นทางมาชั่วคราวนะไอ้การแคชข้อมูลจากตัวต้นทางของเขาเนี่ยไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาเลยนะคะแล้วก็ต้นทางปรับข้อมูลยังไงแต่อีตัวแคชก็ต้องปรับตามนั้นไม่ได้ไปแทรกแซงคุณมีคุกกี้อะไรมาฉันไม่ได้ไปแทรกแซงมาตรการแบบนั้นเลยไม่ได้ทำให้เนื้อหาเนื้อการเข้าถึงงานเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าเว็บไซต์ต้นทางเนี่ยมีการนำเนื้อหาออกเนื่องจากการละเมิดในตัวแคชเนี่ยเขาก็ต้องทำหน้าที่นำงานที่ละเมิดนั้นแหละออกเหมือนกันตามที่เว็บไซต์ต้นทางเนี่ยเป็นคนทำยังไงต้นทางเองเขาทำตามนะคะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าเช็คลิสต์ของตัวที่เป็นแคชชิ่งส่วนประเภทที่3กับประเภทที่4นะคะตามมาตรา 43/4 กับ 43/5 เนี่ยในสไลด์ถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วเพราะในสไลด์ถัดไปนะคะจะเห็นว่า2เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากค่ะในการที่เกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการ Notice and Takedownเดี๋ยวขออนุญาตนะคะไม่ขอบคุณค่ะ hosting กับ search engine นะคะทำไม2คนนี้มีเงื่อนไขเฉพาะที่แตกต่างนะคะก็เพราะว่าไอ้งานละเมิดเนี่ยมันไปแปะอยู่ในการให้บริการของเขาพูดง่ายๆเลยว่าคนที่เป็นคนให้บริการ hosting เนี่ย Facebook YouTube เนี่ยคือถ้าเผื่อเขารู้การกระทำละเมิดเนี่ยอยู่ในเครือข่ายของเขาเนี่ยเขาอาศัยก็ยื่นความผิดไม่ได้แต่เขาจะอาศัยเขายึดความรับผิดนี้ได้เนี่ยเขาจะต้องไม่รู้นะคะไม่รู้ไม่เห็นคนรู้เลยว่ามีงานละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยอยู่บนเครือข่ายการให้บริการของเขาแต่ถ้าเขารู้เมื่อไหร่เนี่ยเขาออกเนี่ยอันนี้โอเคนะคะแล้วก็เขาไม่ได้รับประโยชน์นะทางการเงินโดยตรงจากการกระทำละเมิดที่อยู่ในการให้บริการของเขาและที่สำคัญเนี่ยเขามีช่องทางในการที่จะรับแจ้งนะคะช่องทางในการที่จะรับโนติสแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับผู้ที่ให้บริการได้คือได้รับโนติสมาเนี่ยหน้าที่คุณนะก็จะต้องแบบติดต่อกับผู้ให้บริการคุณเอางานนั้นออกตามรายละเอียดเดี๋ยวจะเป็นให้ทราบนะคะว่าเขาต้องทำอะไรบ้างแต่ว่านี่เป็นเงื่อนไขต้นๆเลยเซอร์เซนจินก็เหมือนกันเขาจะรับพ้นความรับผิดได้เนี่ยเขาจะต้องไม่รู้ไม่เห็นคนรู้ว่าไอ้ฉันไปเซิร์ชปลายทางมันเป็นแบบไอ้ตัวเว็บไซต์หรือว่าเว็บไซต์ปลายทางมันเป็นการละเมิดของใครฉันไม่รู้หรอกนะคะแต่ถ้า
เมื่อไหร่ที่มีการแจ้งชั้นเอาออกให้หรือชั้นตัดการเชื่อมโยงเชื่อมต่อจากข้อมูลนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตั้งข้อยืนเป็นความรับผิดนี้ได้และที่สำคัญเนี่ยเขาก็ต้องมีช่องทางนะคะที่จะให้คนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์เนี่ยแจ้งข้อมูลและพอแจ้งไปแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะตอบกับผู้ให้บริการตรงนั้นได้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเภทมาดูหน้าตานะคะให้ชัดขึ้นนะว่ากระบวนการในการทำงานโลเคชั่นเทคดาวน์เนี่ยเป็นยังไงค่ะนะคะเริ่มจากนะคะเจ้าของสิทธิ์นะคะคุณส้มโอขออนุญาตยกตัวอย่างนะคะเห็นว่ามีงานละเมิดของ MPA นะคะอยู่ในโฮสติ้งหรือเซสเซนจีโฮสติ้งดีกว่าง่ายนะเห็นภาพชัดมีงานภาพยนตร์ของ MPA เนี่ยไปแปะอยู่ในขอยกตัวอย่างนะคะFacebook หรือว่า YouTube นะคะคุณส้มโอก็แจ้งนะคะแจ้งเป็นหนังสือหรือเป็นคนหนังสือคงไม่มีใครแจ้งนะคะทางสื่อออนไลน์ก็แจ้งเป็นสื่อระบบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยของ Facebook กับ YouTube เนี่ยแจ้งไปนะคะ Facebook YouTube ก็ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆเอ๊ะว่าเป็นตัวจริงไหมละเมิดยังไงนะคะพอดูแล้วเอกสารครบถ้วนเนี่ยทาง Facebook YouTube เนี่ยก็จะนำงานนั้นออกก็คือเทคดาวน์เสร็จแล้วก็ทำยังไงก็ต้องแจ้งไปที่ผู้ใช้บริการก็คือคนที่เป็นคนโพสต์งานนั้นนะคะพอแจ้งไปแล้วผู้ใช้บริการเนี่ยก็จะต้องดูแล้วไอ้งานที่เขาเอาของเราลงไปเนี่ยเทคดาวน์ไปแล้วเนี่ยมันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์จริงไหมนะคะถ้าละเมิดจริงเนี่ยก็จบไปนะคะแต่ถ้าไม่ละเมิดเนี่ยผู้ใช้บริการเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะ counter notice หรือโต้แย้งมาได้การโต้แย้งนะคะก็แจ้งกลับไปที่ตัว ICP ตัว Facebook ตัว YouTube และตัว Facebook ตัว YouTube เนี่ยก็จะต้องส่งให้เรื่องของคำโต้แย้งนั้นน่ะกลับไปให้กับเจ้าของสิทธิ์อันนี้ก็คือตัวโฟลว์นะคะแต่มาดูรายละเอียดอีกนิดนึงค่ะว่าการแจ้งเตือนกับการเข้าต้นโนติสเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงค่ะหน้าถัดไปนะคะหน้าถัดไปนี่ก็จะเป็นกระบวนการตาม 43/6 นะคะอันนี้เป็นโฟลว์ทำให้เข้าใจง่ายเลยนะคะเพราะอ่านแล้วมีตั้งหลายวรรคนะคะแต่สรุปแล้วเนี่ยหน้าตาเป็นแบบนี้เลยคืออย่างที่เรียนคือคุณส้มโอพบการละเมิดมีประเด็นนิดนึงคุณส้มโอแบบไม่ใช่ว่าพบการละเมิดแล้วจะแจ้งไปได้ตลอดได้ทันทีนะคะเจ้าของสิทธิ์เนี่ยตามกฎหมายฉบับนี้ก็จะต้องปรองดูด้วยนะคะให้รอบคอบว่าเฮ้ยคนที่เป็นคนโพสต์เนี่ยคนที่เป็นยูสเซอร์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้ข้อยกเว้นนะเช่นเหมือนการโพสต์เพื่อแบบศึกษาวิจัยไหมโพสต์เพื่ ใช้แบบไม่ได้แสวงกำไรไม่ใช้ส่วนตัวหรือเปล่าตามข้อยกเว้นของการละเมิดลิขสิทธิ์แต่เราเรียกว่า fair use นะคะตามส่วนที่6ถ้าเผื่อว่าผ่านจุดนั้นไปแล้วคุณส้มโอดูแล้วไม่ใช่แน่เลยเนี่ยเอางานของฉันไปโพสไปเผยแพร่หากำไรแน่นอนคุณส้มโอก็มั่นใจแล้วว่าอันนี้มันไม่เข้าข่ายแฟร์ยูสละคุณส้มโอก็ดำเนินการแจ้งไปที่โพสติ้งยกตัวอย่าง Facebook หรือ YouTube นะคะพอโน้ติสไปแล้วแจ้งไปแล้วเนี่ย Facebook YouTube เนี่ยก็ขยายความดูรายละเอียดก่อนรายละเอียดนั้นน่ะครบถ้วนไหมนะคะถ้าไม่ครบถ้วนเนี่ยก็ไม่ต้องดำเนินการต่อแต่ถ้าครบถ้วนแล้วเนี่ยเอกสารหลักฐานครบถ้วนนะคะตามข้างบนนะคะสีเขียวเนี่ย YouTube กับFacebook เนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องนำงานที่คุณส้มโอแจ้งเนี่ยว่าไปมีการละเมิดลิขสิทธิ์ตรงนั้นเนี่ยมีหนังละเมิดคุณส้มโอไม่ได้อนุญาตเนี่ยที่ไปโพสเนี่ยก็คือนำงานนั้นออกก็คือเทคดาวออกนะคะพอเทคดาวแล้วแน่นอนมันก็ต้องมีการเขาเรียกเป็นการเคาน์เตอร์บาลานซ์กันนะคะว่าไม่ใช่ว่าเอาออกไปแล้วเนี่ยคนโพสเนี่ยเขาก็ต้องมีโอกาสที่จะต้องโต้แย้งได้ด้วยนะคะทาง ISP เองเนี่ยผู้ให้บริการ YouTube Facebook ก็ต้องแจ้งไปถึงผู้ใช้งานที่เป็นคนโพสต์งานละเมิดเนี่ยให้โต้แย้งซิละเมิดจริงไหมนะคะถ้าละเมิดจริงก็จบไปแต่ถ้าเขาเห็นว่างานของเขาเนี่ยไม่ได้ละเมิดเขาก็มีสิทธิ์ในการโต้แย้งกระบวนการโต้แย้งของหน้าถัดไปค่ะกระบวนการโต้แย้งนะคะก็คือคนที่เป็นผู้ใช้บริการตัว user เนี่ยที่คุณส้มโอไปเอางานของเขาออกไปแล้วเนี่ยเห็นว่าเอ้ยเอาออกไปยังไงไม่ได้ละเมิดนะคะเขาก็มีสิทธิ์นะคะที่จะ counter notice หรือว่าโต้แย้งเป็นหนังสือหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เนี่ยกลับไปที่ YouTube กับ Facebook ด้วย YouTube กับ Facebook ก็ดูแล้วเอ๊ะ
หลักฐานครบถ้วนนะว่าเขาแบบมีการโต้แย้งมาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดนะกล่าวอ้างมาว่าทำโดยเข้าใจผิดหลงในเรื่องนี้เขาไม่ได้เป็นคนละเมิดให้เหตุผลมาทาง Facebook YouTube ก็พิจารณาแล้วนะคะถ้าเอกสารหลักฐานครบถ้วนเนี่ยเขาก็จะส่งไอ้ตัวเคาน์เตอร์เนทีฟสำเนาคำโต้แย้งเนี่ยไปให้คุณส้มโอนะคะอย่างเร็วเลยแล้วก็แจ้งคุณส้มโอว่าเขาเนี่ยจะนำไอ้ตัวข้อมูลที่คุณซูโอบอกว่าละเมิดเนี่ยกลับเข้าสู่ระบบนะเมื่อพ้น30วันหลังจากที่ผู้ให้บริการได้รับการโต้แย้งนี่ดูดีๆนะคะ30วันนับแต่วันที่ผู้ให้บริการได้รับการโต้แย้งนะคะพอพ้น30วันไปแล้วเนี่ยผู้ให้บริการก็คือตัว SP เนี่ยก็จะนำงานนั้นกลับเนี่ยภายใน15วันคือ30แรกก่อนนะคะแล้วพอหลังจาก30แล้วเขาก็จะนำงานนั้นกลับแล้วก็มีเวลา15วันถ้าเผื่อว่าคนที่เป็นยูเซอร์เนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยที่เขาจะเอางานนั้นกลับเนี่ยทางเจ้าของสิทธิ์นะคะถ้าไม่เห็นด้วยเนี่ยถ้าเผื่อว่าจะเอางานนั้นกลับเนี่ยคุณช่างโบเนี่ยก็ต้องไปดำเนินคดีไปฟ้องคดีต่อผู้ใช้บริการก็คือคนที่เป็นยูเซอร์ตรงนั้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการว่าเปิดโอกาสว่าให้มีการ notice take down แล้วมีการที่จะให้โต้แย้งได้ด้วยหัวคนที่โพสต์งานนั้นเนี่ยเห็นว่างานที่โพสต์ขึ้นไปเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดอย่างไรก็ดีเนี่ยตัว ISP เนี่ยพอทำดำเนินการกระบวนการแล้วเนี่ยผ่านเวลาไปตามที่กำหนดแล้วเนี่ย30วันแล้วภายใน15วันเขาจะนำงานนั้นกลับนะถ้าคุณสมบูรณ์ไม่เห็นด้วยเนี่ยคุณสมบูรณ์ก็ต้องรีบไปดำเนินการฟ้องคดีเพื่อที่จะไม่ให้ตัว ISP เนี่ยนำงานนั้นกลับเข้าสู่ระบบค่ะอันนี้เป็นกระบวนการนะคะแต่ถามว่าในทางปฏิบัติจริงเดี๋ยวคุณสมบูรณ์คงให้ข้อมูลได้นะคะจากการสอบถามประเทศอื่นนะอย่างที่เราสอบถามสหรัฐอเมริกามาที่เป็นต้นแบบในเรื่องของ Notice and Take Down เนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามีแบบน้อยมากนะที่จะมีการโต้แย้งก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแต่ข้อสิทธิ์เจ้าของสิทธิ์ก็ดูแล้วมันละเมิดแน่ๆแล้วก็ละเมิดจริงๆเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครโต้แย้งมีเพียงแค่ประมาณไม่ถึง 1% นะคะของการโต้แย้งซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลประกอบนะแต่อะไรก็ดีเนี่ยการกำหนดมาตรการอย่างนี้ก็เพื่อไม่ให้มีการกันแกล้งกันหรือว่าจะไปใช้สิทธิ์โดยไม่ชอบอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางมาตรการกฎหมายก็เขียนให้ครอบคลุมว่าคุณมีสิทธิ์โต้แย้งในกรณีที่คุณเห็นว่างานที่คุณนำไปโพสเนี่ยมันไม่ใช่งานละเมิดค่ะอีกสองหน้าสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบรายละเอียดว่าเวลาเราจะพิจารณาเอกสารเนี่ย ISP เนี่ยต้องดูยังไงการแจ้งนะคะที่จะไปแจ้งไปถึงผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องมีข้อมูลประกอบด้วยอะไรบ้างสำคัญก็คือว่าเป็นข้อมูลที่ต้องติดต่อนะกับเจ้าของสิทธิ์ได้งานที่ถูกอ้างว่าละเมิดลิขสิทธิ์และงานที่ละเมิดเนี่ยมันเป็นยังไงมีช่องทางการเผยแพร่ตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีการรับรองว่าในการแจ้งนั้นน่ะเป็นความจริงนะแล้วก็มีการลงลายมือชื่อไว้ด้วยส่วนในกรณีของการโต้แย้งก็เช่นเดียวกันนะคะหน้าถัดไปเนี่ยก็จะเห็นว่าสาระสำคัญนะก็เช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมีรายละเอียดที่จะทำให้สามารถติดต่อกับตัวเจ้าของสิทธิ์ได้นะคะแล้วก็ขอไปถัดไปนะคะเป็นการโต้แย้งค่ะขอบคุณค่ะก็จะเป็นการสลับข้างกันนะคะรายละเอียดที่ ISP ต้องติดต่อก็คือติดต่อได้กับผู้ใช้บริการนะคะแล้วก็มีข้อมูลเอ๊ะว่าไองานที่ถูกเอาออกไปอ่ะมันคือตรงไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีคำชี้แจงนะว่าเฮ้ยทำไมงานนี้มันถูกเอาออกไปมันไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์เพราะอะไรหรือทำโดยผิดพลาดผิดหลงอย่างไรนะคะแล้วก็มีการรับรองมีการลงในชื่อของผู้ใช้บริการอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดหรือกระบวนการที่ทางกฎหมายฉบับล่าสุดนะคะกำหนดไว้แต่ก็ต้องเรียนนะว่าจริงๆ notice and take down เนี่ยมันไม่ได้เป็นกระบวนการใหม่แต่เป็นกระบวนการที่เราเนี่ยนำมาใช้ให้สามารถที่จะแก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากมาตรการที่กำหนดไว้ในกฎหมายเดิมนะคะแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะมีมาตรการเสริมในส่วนอื่นไหมหรือว่าในทางปฏิบัติแล้วเนี่ยทางไม่ว่าจะเป็นคุณสุสิริที่เป็นผู้ปฏิบัติคือเป็นผู้ที่ใช้กฎหมายหรือว่าตัวเจ้าของสิทธิ์อย่างเช่นทางคุณอุบลสิริเองเนี่ยก็มองว่ามาตรการนี้มันมีสิทธิภาพมากน้อยเพียงใดหรือว่าถ้าเราร่วมมือกันที่จะช่วยกันให้การทำงานหรือกระบวนการโฟล์คการทำงานทั้งหมดเนี่ยมีสิทธิภาพกรอบกฎหมายที่จะบังคับใช้มีขยับเนี้ยมีผลใช้เนี่ยนะคะเราจะช่วยหรือว่าร่วมมือกันยังไงในการที่จะทำให้การบังคับใช้กฎหมายครั้งเนี้ย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ก็คือทำให้แก้ปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ได้ดียิ่งขึ้นค่ะขอบคุณค่ะคุณท่านจิตมานะครับสไลด์เข้าใจง่ายมากเลยครับถ้าอ่านกฎหมายอย่างเดียวนะครับถ้าเราไปอ่านพรบนะครับก็อาจจะเข้าใจลำบากนะครับพอฟังจากท่านจิตมาแล้วก็ดูจากสไลด์ที่ท่านสรุปมาให้อย่างเข้าใจง่ายนะครับเราก็จะเห็นว่าเราจะเห็นโฟลว์ของขั้นตอนการดำเนินการของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับโดยพรบฉบับนี้นะครับอย่างที่ท่านจิตมาได้พูดถึงนะครับนอกเหนือจากเรื่อง notice and take down นะครับก็เป็นเรื่องของการแก้ไข TPMนะครับมาตรการทางเทคโนโลยีนะครับซึ่งเอาผิดกับอุปกรณ์นะครับผู้นำเข้าอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่นำมาใช้ในการละเมิดมาตรการทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับแล้วก็ในส่วนของภาพถ่ายนะครับลิขสิทธิ์งานภาพถ่ายก็มีอายุการคุ้มครองที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนที่เป็นไฮไลท์จริงๆนะครับก็คงเป็นเรื่องของในเรื่องของ notice and take down นะครับซึ่งแก้ไขปัญหานะครับจาก 32/3 นะครับที่มีอยู่เดิมนะครับซึ่ง 32/3 เนี่ยปัญหาถ้าเข้าใจโดยสรุปนะครับก็คือว่ามันมาถึงศาลเร็วเกินไปนะครับถ้าทุกท่านอาจจะเคยได้ยินว่าศาลเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนนะครับแต่ว่าอันเนี้ยนะครับจะเรียกได้ว่าให้ศาลเป็นที่พึ่งแรกเลยนะครับคือมีประเด็นปัญหาในเรื่องลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับอยากที่จะเทคดาวน์เขาลงเนี่ยต้องมาขออำนาจศาลนะครับซึ่งข้อขัดข้องก็คือว่างานมีลิขสิทธิ์เนี่ยครับมันมีอายุการหาประโยชน์เนี่ยครับได้ค่อนข้างสั้นนะครับเราพูดถึงภาพยนตร์อาจจะอยู่ในระดับ1ปีนะครับงานเพลงก็อาจจะอยู่ในระดับไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้าพูดถึงงานแพร่เสียงแพร่ภาพการแพร่เสียงแพร่ภาพในเรื่องของฟุตบอลนะครับมันแป๊บเดียวมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าฟุตบอลถ้ามันไม่สดขึ้นมาเนี่ยครับมันดูย้อนหลังเนี่ยมันมูลค่าความเสียหายเนี่ยมหาศาลนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าต้องให้มาขออำนาจศาลเพื่อที่จะเทคดาวน์มันลงเนี่ยครับถึงแม้กระบวนการศาลจะเร็วยังไงก็ตามเนี่ยครับมันก็คงไม่ได้เร็วถึงขนาดที่จะสามารถที่จะระงับข้อพิพาทนะครับหรือว่าปลดงานละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับได้ทันท่วงทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับในการที่เรามีร่างพรบฉบับนี้เนี่ยมันจะสร้างกลไกนะครับกลไกให้มันสามารถดำเนินการได้เองโดยที่ไม่ต้องมาถึงศาลนะครับให้เจ้าของสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะขอให้แพลตฟอร์มพรอไวเดอร์เนี่ยนะครับปลดงานอันละเมิดลิขสิทธิ์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีกระบวนการนะครับที่คุ้มครองผู้ใช้งานลิขสิทธิ์ที่มีข้อต่อสู้นะครับว่าการใช้งานของเขาเนี่ยไม่ได้ละเมิดลิขสิทธิ์นะครับให้สามารถที่จะ counter notice ได้นะครับซึ่งพอ counter notice เนี่ยมันถือว่ามีข้อพิพาทเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่เจ้าของลิขสิทธิ์ขอปลดนะครับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์อาจจะไม่เห็นด้วยนะครับซึ่งพอมีข้อพิพาทเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยถึงจะเป็นหน้าที่ของศาลที่จะเข้ามาวินิจฉัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูแล้วมันอาจจะมีความสอดคล้องกับทางปฏิบัตินะครับแล้วก็มีความสอดคล้องกับแนวทางในการหาประโยชน์จากงานลิขสิทธิ์ออนไลน์มากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้ในส่วนของสาระสำคัญนะครับของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับท่านจิตติมาก็ได้อธิบายให้พวกเรานะครับได้รับทราบนะครับแต่ทีนี้นะครับผมในเรื่องของแง่มุมทางด้านกฎหมายนะครับเรามีวิทยากรอีกท่านหนึ่งนะครับท่านสืบสิรินะครับซึ่งเป็นกรรมาธิการในการยกร่างฉบับนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็แน่นอนว่าท่านเป็นทนายความก็อาจจะอยู่ในมุมมองของตัวแทนของเจ้าของสิทธิ์นะครับอาจจะมาช่วยให้นะครับให้การวิเคราะห์นะครับว่าร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับนี้นะครับตามที่ท่านจิตติมาได้อธิบายให้พวกเราฟังเนี่ยครับมีข้อสังเกตนะครับประการใดบ้างนะครับมีความสอดคล้องนะครับกับแนวทางของต่างประเทศนะครับรวมถึงส่วนที่สัญญาต่างๆนะครับว่ามีข้อคำนึงถึงนะครับไม่ว่าจะในมุมมองของเจ้าของสิทธิ์นะครับในมุมมองของผู้ใช้งานลิขสิทธิ์หรือว่าในมุมมองของตัวผู้ให้บริการนะครับมีข้อสังเกตอะไรที่เราจำเป็นที่จะต้องพิจารณาบ้างครับขอเรียนเชิญท่านสืบสิริครับครับขอบคุณท่านวรวงศ์นะครับแล้วก็ขอบคุณทางสถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานสันติธรรมนะครับที่ให้โอกาสผมได้มาแชร์ความเห็นนะครับแล้วก็ในลักษณะเป็นการตั้งข้อสังเกตในตัวร่างพรบลิขสิทธิ์ฉบับนี้นะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆครับที่ผมเองเนี่ยอย่างที่ท่านรองอธิบดีได้เรียนก่อนหน้านี้ว่าผมได้มีส่วนเข้าไปในชั้นของการ
ยกร่างแก้ไขพรบลิขสิทธิ์นี้นะครับแล้วก็ในวันนั้นเนี่ยเรียนตรงว่าเรามีประเด็นเยอะแยะมากเลยที่จะพูดคุยกันนะครับแล้วก็ลงไปในรายละเอียดในแต่ละมาตราแต่ละมาตราแต่เวลาลงไปในรายละเอียดมากๆเนี่ยเราก็จะไปดูว่าแต่ละถ้อยคำในตัวบทเนี่ยมันแก้ปัญหาอะไรแล้วก็ตัวบทมันเขียนโอเคไหมสอดคล้องไหมเรื่องของแมคานิกทางกฎหมายเป็นยังไงจนกระทั่งถึงในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นแล้วก็หมายประกาศใช้ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมันก็เราก็เห็นในรายละเอียดมากๆแต่ในวันนี้เมื่อทางสถาบันอายุตุลาการเนี่ยเชิญให้ผมได้มาบรรยายเนี่ยผมได้มีโอกาสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสพยายามที่กับจะพยายามซูมเอาออกมาถอยหลังออกมาแล้วก็มองย้อนกลับเข้าไปว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาของพรบลิขสิทธิ์ของเราจริงๆปัญหาเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์ของเราจริงๆเนี่ยมันคืออะไรนะครับปัญหาจริงคืออะไรแล้วตัวพรบเนี่ยมันได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงของเราหรือเปล่านะครับแล้วพรบที่โอ้กว่าจะแก้ออกมาได้กว่าจะผ่านสภามาได้เนี่ยโอ้คุยกันแล้วคุยอีกหลายรอบมันในโลกความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีกฎหมายเลยที่มันเพอร์เฟกต์ 100% ใช่ไหมครับแต่ในการลักษณะที่เรามาพูดคุยกันอย่างเงี้ยน่าจะเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะหาว่าเออมันมีประเด็นอะไรนะที่เราควรจะเตรียมตัวไว้นะครับเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยอะไรที่ต้องระวังบ้างนะครับผมขออนุญาตแชร์สกรีนนะครับขึ้นไหมครับเห็นสกรีนของเราใช่ไหมครับโอเคจริงๆแล้วเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องสินบัญญาพวกนี้เนี่ยผมมีโอกาสบรรยายบ่อยๆเลงตรงว่าบางทีก็รีไซเคิลสไลด์ตัวเองบ้างเรื่อยๆนะครับแต่ว่าครั้งนี้ทำใหม่หมดเลยนะครับทำใหม่หมดจริงอันนี้คือใหม่ 100% จริงๆนะครับเพื่อโอกาสนี้โดยเฉพาะเพื่อท่านวรวงศ์โดยเฉพาะนะครับคือเราลองพยายามซูมออกไปไกลๆเลยที่7-8ปีที่แล้วนะครับว่าในเรื่องของระบบกฎหมายทรัพย์สินธรรมยาของไทยจริงๆเนี่ยเราแก้มาบ่อยแค่ไหนคือผมมองว่าตั้งแต่ปี58เป็นต้นมาเนี่ยเราแก้มาเรื่อยๆครับคือหลังจากที่ไม่ได้แก้มานานนะครับเริ่มจากพรบความร่วมการค้าก่อนปี58นะครับแล้วก็พรบลิขสิทธิ์แก้ปี58เหมือนกันหลังจากที่ไม่ได้แก้มาสัก20ปีได้พรบลิขสิทธิ์นะครับแต่ลองสังเกตดีๆว่าพรบลิขสิทธิ์เนี่ยแก้แล้วเนี่ยแก้เลยแก้รัวๆ1 2 3 4จนกระทั่งของเราวันนี้คืออันที่5นะครับแก้รัวๆมาเรื่อยๆนะครับเครื่องหมายการค้าแก้ปี59พรบคอมก็จะเรียกว่าเป็นกฎหมายสินธรรมยาไหมก็ไม่ใช่โดยตรงแต่ว่ามันก็มีประเด็นที่สำคัญมากกับเรื่องการแก้ไขปัญหาการละเมิดสินธรรมยากันครับอันนี้ก็ได้แก้ไขปี60นะครับจริงๆเรามีพรบสิทธิบัตรที่ท่านรองจิตติมากำลังเหนื่อยเหมือนกันอาจจะเป็นปีหน้าอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องว่ากันไปนะครับที่ถ้าเรามาลองดูว่าพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับที่5ปี2565ในปัจจุบันที่เรากำลังพูดกันอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะครับวัตถุประสงค์ในการแก้จริงๆมีอะไรนะครับถ้าดูในร่างพรบเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์2อย่างนะครับ1คือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองงานลิขสิทธิ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีนะครับและ2เพื่อให้เป็นไปตามส่วนที่สัญญาไวโพคอปปี้ไรท์ทรีตี้ที่เราจะเข้าเป็นภาคีนะครับ2เรื่องนี้คือเรื่องหลักนะครับแต่ถ้าท่านได้ตามฟังที่ท่านรองจิตติมาอธิบายเมื่อสักครู่เนี่ยจะเห็นว่าในส่วนของพรบเนี่ยมันมีเนื้อหาที่แก้ปัญหาเนี่ยอยู่4เรื่องหลักด้วยกันสาระสำคัญของตัวฉบับแก้ไขฉบับนี้นะครับที่ผมเขียนไว้เป็นข้อ1 2 3 4 1 2นี่คือเรื่องการข้อยกเว้นความรับผิดของผู้ให้บริการ ISP หรือว่าที่เรากำลังพูดถึงเรื่อง business takedown หรือว่า safe harbor provision ของ ISP นะครับเรื่องที่2คือการขยายความคุ้มครองของเรื่องมาตรการทางเทคโนโลยี EPM เรื่องที่3คืออายุความคุ้มครองงานภาพถ่ายนะครับให้มันกว้างขึ้นจาก50ปีนับแต่สร้างสรรค์เป็น50เป็นตลอดอายุบวกอีก50ปีหลังเรื่องสรรเสียชีวิตนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายเรื่องที่4เนี่ยเรื่องความต่อเนื่องของคณะกรรมการลิขสิทธิ์นะครับซึ่งนี้มันก็เป็นเรื่อง administrative นะครับนี่คือเราพยายามดูก่อนว่าวัตถุประสงค์ของวันเนี้ยของพรบเราวันเนี้ยนะครับมี2เรื่องคือเรื่อง tech disruption ที่เรากำลังแก้ไขปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่มันมีผลกระทบโดยตรงเพราะว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องทรัพย์สินปัญญาเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะลิขสิทธิ์นะครับเรื่องการ accession to WIPO WCT นี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับทีนี้ถามว่าที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ปัญหาสำคัญจริงๆมันมีอะไรบ้างนะครับแน่นอนแหละว่าปัญหาเนี่ยมันคือคนอาจจะบอกว่ากฎหมายเดินตามไม่ทันปัญหาแน่นอนคือมันไม่มีใครที่จะสามารถติดตามเทคโนโลยีแล้วสามารถปรับตัวได้ 100% ตามวันต่อวัน
เราก็แก้ไขปัญหาไปให้เร็วที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเนี่ยมันมาเร็วมากมาเร็วมากเป็นพิเศษในช่วงของในช่วงโควิด2ปีที่ผ่านมาทุกคนปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็วนะครับมีออนไลน์เซอร์วิสออนไลน์แพลตฟอร์มขึ้นมาเต็มไปหมดนะครับทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเอกชนภาครัฐมีการปรับตัวได้เร็วมากโซเชียลเดียแพลตฟอร์มก็เพิ่มขึ้นมาเยอะนะครับแล้วก็มันก็ไม่ใช่เพียงแค่ว่า Facebook Instagram ที่เรารู้จักมันมีทั้ง TikTok แล้วมันก็มีอะไรที่มันจะเพิ่มมามากขึ้นในต่อวันนะครับออนไลน์เพย์เมนต์ก็ซับซ้อนมากขึ้นอาจจะทำให้มีกระบวนการในการติดตามผู้กระทำความผิดผ่านออนไลน์ transaction เนี่ยซับซ้อนมากขึ้นสมมุติพยักหน้าทันทีรวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆในออนไลน์เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง NFT อันนี้เกี่ยวข้องโดยตรงหรือ Metaverse ซึ่งเราฟังมาร์คซักเคอร์เบิร์กพูดมาแต่ยังกำลังลุ้นๆอยู่ว่าจะมาแบบไหนใช่ไหมครับแต่นี่มันคือสิ่งที่มาแน่ๆมาแน่ๆแล้วอาจจะมาเร็วกว่าที่คิดนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงพวกนี้เนี่ยมันมีผลกระทบโดยตรงกับเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์แน่ๆเพราะว่าคือในโลกของออนไลน์เนี่ยมันก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีคนที่ตั้งใจที่จะละเมิดทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยก็มีอยู่ตลอดเวลาเราจะแก้ไขปัญหามันยังไงเพราะว่าในเรื่องทางเทคนิคเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้าไปโดยเฉพาะในเรื่องการนำกฎหมายไปปรับใช้ใช่ไหมครับจำนวนคดีละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเราดูสิทธิ์คดีสารในสิทธิ์ปัญญาเนี่ยมันมีปริมาณคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญหายไปเยอะมากๆเลยถ้าไปดูนะครับเยอะมากๆเลยแต่ถามว่าคดีทรัพย์สินทางปัญญาโดยเฉพาะคดีละเมิดลิขสิทธิ์ที่ขึ้นสู่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาเนี่ยที่มันหายไปเนี่ยเพราะว่าคนไทยเราตื่นรู้เกี่ยวกับเรื่องความสำคัญของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญากฎหมายลิขสิทธิ์เปล่าความเป็นจริงคือไม่ใช่นะครับผมไปดูตัวเลขย้อนหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่วงประมาณสักปี2011-2012นะครับพ.ศ.ที่คดีละเมิดเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสำคัญซึ่งในช่วงปีแถวนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเราคือเริ่มมีสัญญาณอินเทอร์เน็ต 3G เข้ามาใช้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้คนเสพสื่อเนี่ยก็คือดูบน YouTube ดูบนมือถือเป็นหลักนะครับหมายความว่าคนเลิกซื้อแผ่นซีดีเถื่อนละเทปผีซีดีเถื่อนเลยนะหายไปเยอะมากๆนะครับมันก็เลยทำให้เป็นคดีที่ไปถึงศาลน้อยลงแต่มันไม่ได้หมายความว่าสถานการณ์การละเมิดมันน้อยลงไปด้วยเผื่อมันเยอะขึ้นซะด้วยซ้ำนะครับมันปริมาณที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วสิ่งที่มันเป็นถือว่าเป็นความท้าทายที่สุดหรือที่เรียกว่าปัญหาที่ยากที่สุดเลยในกระบวนการเนี่ยที่คุณส้มโอปวดหัวมานานๆเนี่ยก็คือการหาผู้ละเมิดไม่เจอมันเป็นใครมันเป็นแอนอนิมัสมันอยู่ไทยหรือเปล่าเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ไหนตัวตนมันเนี่ยมันเป็นคนไทยหรืออยู่ต่างประเทศเพื่อนบ้านหรือไปไกลจนถึงทวีปแอฟริกาเลยก็ไม่รู้นะครับเรื่องพวกนี้เป็นปัญหาที่วนเวียนอยู่กับในผู้ปฏิบัติงานมาตลอดนะครับผมเชื่อว่าเรื่องปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้เดี๋ยวคุณส้มโออาจจะเพิ่มเติมได้ในรายละเอียดครับทีนี้เรามาดูในเรื่องของปัญหาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีของพรบลิขสิทธิ์นะครับพี่ท่านวรวงศ์นะครับแล้วก็ท่านจิติมาได้ลงรายละเอียดไปพอสมควรแล้วเกี่ยวกับเรื่องมาตรา32/3นะครับที่แก้ไขปี58นะครับว่าไม่สามารถใช้งานได้จริงนะครับเพราะว่าในพรบลิขสิทธิ์ปี58เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราเวลาไปขอคำสั่งศาลมาคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นการที่ยื่นคำสั่งไปผู้ให้บริการประเภทที่เป็นมีคอนดูตหรือว่า intermediary ISP ครับซึ่งพวกนี้เขาก็บอกเสมอว่าเขาเป็นคนเปิดปิดท่อคือจะเอาคอนเทนต์หนึ่งคอนเทนต์ออกจากท่อทั้งหมดเนี่ยมันแทบไปไม่ได้เลยนึกสภาพว่าเป็นท่อน้ำขนาดใหญ่แล้วจะเอาแค่ใบไม้หนึ่งใบหรือเส้นผมหนึ่งเส้นที่อยู่ในท่อน้ำขนาดใหญ่ที่เขาล้วงไปไม่มีทางหาเจออันนี้เป็นปัญหาทางเทคนิคนะครับเพราะฉะนั้นคือมันเลยเป็นปัญหาว่าเขาไม่สามารถทำได้นะครับนอกจากนั้นในส่วนของพรบลิขสิทธิ์ในมาตรา 32/3 เนี่ยมันมีการกำหนดว่าศาลมีคำสั่งให้ผู้บริการเนี่ยระงับการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์หรือนำงานที่อ้างว่าละเมิดนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์นะครับก็เลยมีข้อถกเถียงกันในทางวิชาการว่าไอ้คำว่าออกนำออกจากระบบเนี่ย remove ชัดเจนก็คือบอกให้ทางผู้ให้บริการเนี่ยไปหยิบเส้นผม1เส้นออกจากท่อน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเขาบอกทำไม่ได้แต่ในเรื่องของคำตัวบทมาตรา32/3ที่เขียนว่าให้มีคำสั่งให้ผู้บริการระงับการกระทำที่อ้างว่าเป็นการละเมิดถามว่าระงับการกระทำเนี่ยเราจะสามารถตีความไปถึงเรื่องการขอให้ศาลสั่งเว็บไซต์บล็อกกิ้งได้ไหมอันนี้เป็นสิ่งที่โต้เถียงกันในทางปฏิบัติเหมือนกันเพราะว่าคือแน่นอนเวลาเรายื่นคำสั่งไปที่ศาลเนี่ยศาลก็ต้องดูตีความตามตัวอักษรใช่ไหมครับซึ่งเราพยายามจะทำเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็ต้องขอบพระคุณกรมทรัพย์สินปัญญาที่รีบแก้กฎหมายก่อนเลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาไปคอยไปตีความว่ามันบล็อกได้หรือไม่ได้นะครับ
ที่มีกว่านั้นคือก็ต้องขอบพระคุณทางกรมทรัพย์สินปัญญาแล้วก็กระทรวงเศรษฐกิจดิจิทัลด้วยที่สุดท้ายเนี่ยออกพรบการทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ในปี60ออกมาเลยนะครับว่าในเรื่องของการละเมิดสัญญาเนี่ยก็ไปพรบคอมด้วยกันนะครับในเรื่องของเว็บไซต์บล็อกกิ้งถ้าไม่แน่ใจว่าจะบล็อกตามพรบลิขสิทธิ์ก็ไปบล็อกตามพรบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งปีแรกที่ออกมาก็ต้องเรียนตรงว่าเป็นเรื่องที่ทำให้ทุกคนเนี่ยต้องศึกษากันเยอะนะครับปีที่2ปีที่3เริ่มดีขึ้นนะครับพอปีที่3ปีที่4นะครับเดี๋ยวให้คุณชมโอมาอิลาโบเรทต่อละกันเกิดอะไรขึ้น ก็60ออกมา6162เราแฮปปี้ดีมากเลยใช่มั้ยคุณชมโอเราโอเคดีมากแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาทางปฏิบัติต่อมานะครับนะครับทีนี้เรามาดูในตัวพรบลิขสิทธิ์ฉบับปี2565นี้เลยครับว่าถามว่าพรบฉบับเนี้ยแก้ไขปัญหาอะไรหนึ่งเลยคือแก้ไขในเรื่องของมาตรา32/3ที่มีปัญหาทางปฏิบัตินะครับปัญหาทางปฏิบัติที่ท่านวรวงศ์ท่านจิริมาพูดถึงสักพูดคือมีการนำสารเข้ามาอยู่ในระบบของการขอให้นำข้อมูลออกเนี่ยนะครับมันในการเป็นกระบวนการผ่านสารเนี่ยใช้เวลามากขึ้นนะครับมีการกำหนดหลักข้อยกเว้นความรับผิดของ SP นะครับผู้บริการหรือที่เรียกว่า Safe Harbor นะครับ Safe Harbor เนี่ยเราได้มานานแล้วโดยเฉพาะนักศึกษาแล้วก็ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้ยินคำนี้มานานมากๆนะครับเราบอกว่าปีตัวกฎหมายปี58เราเนี่ยก็เป็นเซฟฮาร์เบอร์นะมาตรา 32/3 เนี่ยแต่มันเป็นเซฟฮาร์เบอร์แบบไม่ค่อยแน่ใจว่าใช่ไม่ใช่แต่มันทำไม่ได้นะครับพอมีกำหนดเซฟฮาร์เบอร์ที่มันเคลียร์ขึ้นแล้วก็ยูนิเวอร์แซลมากขึ้นเนี่ยเราก็คาดหวังว่า SP เนี่ยจะปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นชัดเจนขึ้นแล้วก็จะให้ความร่วมมือกับผู้กับเจ้าของสิทธิ์ในสัญญาได้ดีขึ้นนะครับกฎหมายกำหนดประเภทของ SP ออกมาเป็น4ประเภทชัดเจนนะครับอย่างที่ท่านรองจิริมาอธิบายเมื่อสักครู่นะครับเดิมมีแค่2ประเภทนะครับ2ประเภทที่ว่าเนี่ยก็คือมาจากพรบ.คอมนี่แหละครับคือ intermediary แล้วก็ hosting SP นะครับอันนี้เรากำหนด4ประเภทละนะครับขั้นตอนการแจ้งเตือนหรือ decision take down นะครับแล้วก็การโต้แย้งสิทธิ์ที่เป็นมาตรฐานอันเนี้ยคือสิ่งที่เรารอมานานนะครับแล้วก็มีละชัดเจนในพรบ.ฉบับนี้นะครับเป็นกระบวนการระหว่างเอกชนกับเอกชนด้วยกันนะครับไม่ต้องผ่านศาลเรื่องนี้เวลาอ่านเนี่ยตัวฉบับผมเรียนตรงคือมันไม่ง่ายเหมือนกันที่จะเข้าใจโดยเฉพาะน้องนักศึกษาที่ศึกษากฎหมายลิขสิทธิ์ใหม่ๆนะครับเวลาเราเรียนกระบวนการกฎหมายเล่มหลายเนี่ยกระบวนการหรือว่าวิธีพิจารณาวิธีกระบวนการต่างๆเนี่ยมันไม่จะเป็นในภาครัฐกับเอกชนแต่ในเรื่องนี้นะเป็นระหว่างเอกชนกับเอกชนนะครับแต่ว่าต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันเริ่มจากกันว่าเป็นการตั้งทงว่าทำยังไงให้มันการพัฒนาเทคโนโลยีเนี่ยที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถเดินหน้าไปได้นะครับแล้วก็ผู้ให้บริการคือ ISP เนี่ย Internet Service Provider ที่เขาเป็นคนผลักดันเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยแต่เขากลายที่จะต้องมาเป็นผู้ร่วมรับผิดกับยูเซอร์ที่เอาคอนเทนต์ที่ละเมิดมาอยู่ในระบบเขาเนี่ยทำไงให้ระบบมันเดินต่อไปได้นะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มที่เขาไม่รู้เรื่องจริงๆเลยเนี่ยครับไม่ต้องรวมรับผิดคือมีเซฟฮาร์เบอร์ให้เขานะครับมันก็เลยเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นมานะครับในผ่านกระบวนการ notice and take down นะครับที่เริ่มโดยสหรัฐอเมริกานะครับทีนี้ผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตนะครับในส่วนของพรบ.เมื่อกี้เราพูดถึงว่าปัญหาคืออะไรนะครับแล้วแก้ปัญหาอะไรนะครับข้อสังเกตเรื่องวันนี้เราเน้นเรื่อง notice and take down ละนะครับแต่ว่าในเรื่องของเทคโนโลยีมันก็มีเรื่อง TPM นะครับที่เมื่อกี้ท่านรองได้อธิบายไปนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าโอเคแหละวันนี้เราไม่ได้มาลงรายละเอียดมาก TPM เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องปัญหาพวกกล่องดูหนังอะไรที่แบบไปหรือเป็นแฮกระบบแรงต่างครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องปัญหาการละเมิดสิทธิ์ทางปัญญาละเมิดลิขสิทธิ์แต่มันเป็นเรื่องของmindset หรือความเข้าใจของคนไทยด้วยครับว่าเรื่องการแฮกอะไรต่างเนี้ยทุกคนรู้ละตอนนี้จนถึงปี65ทุกคนรู้แล้วมันเป็นสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับทางบก.ปศ.เนี่ยแจ้งว่าตั้งแต่กฎหมายแก้ไขปี58มาตรา53/1/2/3เนี่ยไม่มีคดีเลยไม่มีคดีเลยนี่คือข้อมูลคือตัวเลขที่เราได้รับจากบก.ปศ.ตัวเลขคือ0นะครับแต่กฎหมายมันมีอยู่เพราะฉะนั้นคือทำก็ผิดนะครับใครทำเมื่อก็ผิดนะครับการแจ้งโนติสตามมาตรา43/6นะครับอันเนี้ยน่าสนใจแล้วก็ถ้ามีนักศึกษาที่อยู่ในการสัมมนาครั้งนี้อาจจะทำ research ทำ dissertation ได้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะเพราะมันเป็นประเด็นที่ DMCA เนี่ยมันประกาศใช้มาตั้งนานแล้วใช่ไหมแต่หลังก็มีประเด็นเรื่องเพิ่มมากขึ้นว่าเอ๊ะการแจ้งเนี่ย
มันเป็นมันขัดหลักเรื่อง fair use ในของต่างประเทศหรือเปล่านะครับก็เลยมีคำพิพากษาบางคำพิพากษาต่างประเทศออกมานะครับที่เกี่ยวกับ fair use ในเรื่องการจ้างงานเป็นสินทรัพย์ดาวเลยเป็นที่มาว่าในพรบ.ลิขสิทธิ์ของเราเนี่ยมาตรา 43/6/6 เนี่ยกำหนดว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ที่จะ report เนี่ยต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในส่วนที่6ในเรื่องของข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะครับแต่ในส่วนที่6เรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมีกี่มาตราทราบไหมครับเยอะมากโดยเฉพาะมาตรา43ที่ทับแล้วทับอีกทับเยอะๆในพรบ.แก้ไขเราเนี่ยนะครับเป็น10มาตราหมายความว่าวันนี้คุณส้มโอเนี่ยโดนบ่อยแน่คุณส้มโอเป็นตัวแทนเจ้าของสิทธิ์ก่อนที่คุณส้มโอจะรีพอร์ตนะคุณส้มโอต้องคำนึงเป็น10มาตรานะก่อนรีพอร์ตอ่ะต้องคำนึงเยอะมากเลยนะไล่ทีละมาตราเลยครับ3 ซ้อน 3 ซ้อน 4 ซ้อน 5 ซ้อน 6จนถึง43ทับแล้วทับอีกคุณส้มโอต้องคำนึงเยอะๆเลยนะแต่ถามว่าคุณส้มโอต้องคำนึงอย่างไรหรือมีหลักฐานในการคำนึงอย่างไรที่จะเป็นการคำนึงที่เพียงพอแล้วเป็นการแจ้งที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับอันนี้เรื่องที่คุณโอต้องไปหาหลักฐานในการคำนึงแล้วกันมาตรา 43/6 เนี่ยกำหนดให้เฉพาะ hosting หรือ search engine ISP ที่ทำงานละเมิดออกจากระบบนะครับคือเป็นการ remove และ block นะครับคือเป็นการ remove ด้วย block ด้วยครั้งนี้เขียนชัดเลยนะครับว่ามีการระงับการเข้าถึงด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเป็นการกระทำการใดๆมันเป็นการระงับการเข้าถึงแล้วไม่ชัดเจนแล้วนะครับ3/2/3/3เดิมเนี่ยมันมีแต่เรื่องการ remove นะครับอันนี้เป็นความเห็นแล้วกันความเห็นทางวิชาความเห็นของทางผมแล้วกันนะครับความหมายของผู้ให้บริการเมื่อกี้ได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วเหมือนกันว่า3/2/3เนี่ยมี2ประเภทนะครับซึ่งเราจะไปใช้คำประเภทเดียวกับของพรบ.คอมพิวเตอร์ปี60เลยนะครับแต่ว่านิยามของคำว่าผู้ให้บริการเดิมเนี่ยนะครับคำนิยามผู้ให้บริการเนี่ยไปอยู่ในมาตรา 32/3 ซึ่งอยู่ในส่วนที่6ของเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์คือเราเรียนกฎหมายกันเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเรื่องนิยามควรจะไปอยู่มาตรา4มาตราต้นๆใช่ไหมแต่อันนี้ไปอยู่ในส่วนที่6นะครับแต่ว่าครั้งนี้โอเคแก้แหละก็คือไปอยู่ในมาตราที่อยู่ในมาตรา4นะครับแล้วก็จาก2ประเภทก็เขียนเป็น4ประเภทให้มันชัดเจนไปเลยนะครับแต่เมื่อกี้ที่ท่านรองอธิบดีได้อธิบายในรายละเอียดอันนี้ต้องศึกษากันดีๆนะครับว่า4ประเภทเนี่ยมันมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่เหมือนและแตกต่างอย่างไรบ้างนะครับมันมีความแตกต่างเยอะนะครับ4ประเภทเนี่ยถามว่าเรากำหนด4ประเภทเนี่ยมันพอไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุยกันในชั้นคณะกรรมการเหมือนกันว่ามันเพียงพอหรือเปล่านะครับคือบางท่านก็บอกว่าก็ประเทศอื่นเขาก็มีกัน4ประเภทใครๆว่ากำหนดแค่4ประเภทแต่ว่าเรากำลังแก้กฎหมายที่ใช้ในวันเนี้ยในวันที่ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta แล้วเขาบอกแล้วเขาจะมี Metaverse นะในวันที่เราเข้าใจคำว่าบล็อกเชนพอสมควรแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องคริปโตอย่างเดียวมันเป็นแพลตฟอร์มด้วยนะครับถามว่า4ประเภทนี้มันจะครอบคลุมถึงผู้ให้บริการประเภทใหม่ๆที่เราเห็นแล้วว่ามันจะมาแน่ๆครับมันจะมาแน่ๆแต่มันจะมาในรูปแบบไหนมันขึ้นอยู่กับสภาพธุรกิจอีกทีนึงใช่มั้ยครับก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีว่าในความเป็นจริงเนี่ยเขาออกมาเป็นประเภทไหนและสภาพธุรกิจเขาเป็นยังไงแล้วเราจะตีความในลักษณะที่เป็น intermediary catching search engine hosting อะไรพวกนี้เข้าไปได้ไหมหรือว่าเขาจะไม่สามารถตีความได้เลยหมายความว่าผู้ให้บริการประเภทใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยจะสามารถอ้าง safe harbor ได้ไหมถ้าไม่ได้เลยเนี่ยก็แน่นอนว่าถ้ากลุ่มผู้ผลิตภาพยนตร์ในส่วนคุณซุ้มโอเนี่ยเกิดมีใครทำ metaverse ภาพยนตร์ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วเกิดอ้าง safe harbor ไม่ได้เลยอย่างเงี้ยไม่ได้ละสงสัยเราคงต้องเจออีกแก้อีกเวลาเราพูดถึงเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดจริงๆแล้วมันก็ควรจะมีการกำหนดถึงเรื่องการละเมิดก่อนใช่ไหมว่าทำยังไงถึงละเมิดใช่ไหมแต่ว่าเรื่องลักษณะความรับผิดของ ISP เราไม่ได้พูดถึงเราข้ามไปในเรื่องของข้อยกเว้นเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันโอเคแหละกำหนดมาไว้เป็นคือขั้นตอนในกระบวนการในการทำ1 2 3 4 ISP ต้องเป็นแบบนี้ผู้แจ้งต้องแจ้งอย่างนี้แล้วถึงจะเข้าใน safe harborมันก็เลยเป็นกระบวนการที่ต้องใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจเยอะเหมือนกันผมว่าพรบ.ลิขสิทธิ์ร่างฉบับนี้เนี่ยคือต้องสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับเรื่องพวกนี้เลยเนี่ยต้องใช้เวลาในการศึกษาเยอะเหมือนกันแล้วมันก็จะมีคำถามเยอะเหมือนกันว่ามันมีเรื่องข้อยกเว้นเนี่ยแล้วตกลง ISP เขาผิดหรือไม่ผิดล่ะนะครับแล้วเราก็รู้ว่าเรื่องกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็อดไม่ได้ที่จะไปในเรื่องของความรับผิดทางอาญาหลายครั้งใช่ไหมครับแล้วก็แน่นอนแล้วมันก็พิสูจน์ความรับผิดทางอาญาก็ยากกว่าทางแพ่ง
ข้อสังเกตถัดมาคือมาตรา43ทับ7วรรคท้ายบอกว่าในเรื่องของการพอแจ้งไปแล้วนะครับทาง SP ก็ต้องเจ้าของลิขสิทธิ์แจ้ง SP SP ต้องนำลง SP ต้องแจ้ง user นะครับ user ต้องก็ต้องยื่น counter notice ภายในระยะเวลาใช่ไหมถ้า user ยื่น counter notice ในภายในระยะเวลา ISP ก็ต้องนำงานกลับขึ้นใช่ไหมครับเว้นแต่ISP ได้รับแจ้งนะครับจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ยื่นฟ้อง user แล้วกฎหมายเขียนว่าเว้นแต่ผู้ได้รับการรับแจ้งพร้อมหลักฐานจากเจ้าของลิขสิทธิ์ว่าได้ยื่นคำฟ้องเพื่อดำเนินคดีต่อผู้ใช้บริการถามว่าเนี้ยลิมิตเฉพาะคดีแพ่งหรือเปล่าคำฟ้องตามมาตรา43/7อันนี้หมายถึงว่าเป็นคำฟ้องคดีต่อศาลเท่านั้นไหมอาจจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่เป็นคดีอาญาส่วนตัวหมายความว่าลักษณะนี้เนี่ยการต้องทุกข์กับตำรวจเนี่ยรวมไหมผมเป็นคำถามปลายเปิดไว้แล้วกันก็กฎหมายเขียนว่าคำฟ้องก็คือต้องไปศาลเท่านั้นไหมนะครับหรือว่าต้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานเจ้าที่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องลองดูกันมาตรา43/8เนี่ยบอกว่าคนแจ้งเนี่ยจะแจ้งเล่นๆไม่ได้นะรู้อยู่แล้วเป็นเท็จก็ไปแจ้งเนี่ยต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยกฎหมายใช้คำว่ารับผิดต่อความเสียหายไม่มีโทษทางอาญาคือใครมาแจ้งอะไรมั่วๆซั่วๆเนี่ยเกิดISPเสียหายท่านผู้ส่งโอนเสียหายเนี่ยหมายความว่าอย่างเงี้ยก็ต้องไปฟ้องเป็นคดีแพ่งเท่านั้นไหมคือเราก็รู้เนาะว่าเวลาจะฟ้องศาลเป็นคดีเพื่อเรียกความเสียหายเนี่ยมันก็ความเสียหายก็ต้องพิสูจน์ความเสียหายที่แท้จริงใช่ไหมครับความเสียหายมันจะได้สักเท่าไหร่ค่าจ้างทนายฟ้องในแต่ละคดีจะสักเท่าไหร่เทียบกันแล้วสุดท้ายเนี่ยโอเคแหละต้องรับผิดนะครับมีความผิดต้องรับผิดแต่ว่ากระบวนการทางศาลเนี่ยถ้าไปทางแพ่งอย่างเดียวมันก็ต้องดูเนาะว่าอะไรที่มันเป็นภาระของใครมากกว่ากันนะครับช่องทางผู้รับแจ้งเตือนเนี่ยนะครับคือกำหนดเฉพาะ hosting ISP กับ search engine ISP ISP มี4ประเภทนะครับแต่เฉพาะ2อันนี้ที่มีช่องทางนะครับเมื่อผู้ให้บริการหรือ ISP ได้รับแจ้งแล้วเนี่ย ISP ต้องนำข้อมูลออกจากระบบนะครับโดยไม่ชักช้าทีเนี้ยเถียงกันแน่คำว่าโดยไม่ชักช้าเนี่ยมันแค่ไหนคือเราอ่านภาษาไทยแล้วก็ตีความออกแบบก็คือเร็วๆหน่อยใช่มั้ยโดยไม่ชักช้าแต่ในที่นี้เนี่ยมันก็ต้องดูว่ามาตรฐานโดยทั่วไปเนี่ย ISP เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยกี่วันนี่ถือว่าชักช้าไม่ชักช้าอันนี้เราอาจจะขอฟังฟีดแบ็กจากคุณสมโบได้มาสิริได้ว่าไม่ชักช้าคือแค่ไหนนะครับสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นมาตรฐานที่เวลามีคดีขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องมาว่ากันว่าโดยไม่ชักช้าเนี่ยคือแค่ไหนอย่างไร3วัน5วัน7วัน30วันมันต่างกันเยอะเพราะว่าอย่างที่ท่านวงบอกว่าvalue ของตัวคอนเทนต์งานลิขสิทธิ์เนี่ยถ้าเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกเนี่ยมันหมดแล้วหมดเลยข้ามวันปุ๊บมันหายไปละครับหนังฮอลลีวูดเนี่ยที่เข้าโรงเนี่ยมันมีเวลาของมันแค่ไม่เกิน 2-3 สัปดาห์ใช่ไหมที่เป็น value สูงๆมันเต็มที่แค่นั้นแหละเผื่อสัปดาห์เดียวเรื่องเรื่องครับถ้ามันเกิดมีคนเอาไปแล้วเนี่ยเราคือ ISP ดำเนินการเกิน7วันเนี่ย value มันก็หายไปเยอะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ต้องดูว่าแม่ช้าแค่ไหนนะครับเรื่อง takedown notice takedown เนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเรื่อง simple นะครับแต่ว่าบางท่านอาจจะผมว่าตอนแรกผมก็ว่า simple แต่พอไปฟังบทสนทนาในหลายๆวงแล้วเริ่มเห็นแล้วว่ามีคน mix up กันจริงๆนะต้องเข้าใจว่านี่คือเรื่องของ take down content ที่เป็นเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่บน YouTube Facebook IG หรือเว็บไซต์ทั่วไป content ที่นี่คือหนังเพลงงานเขียนนะครับไม่ใช่เรื่องการ report ของปลอมบน Lazada Shopee นะครับซึ่ง Lazada Shopee JD Central ก็มีช่องในการ report เหมือนกันแต่นั้นเป็นเรื่องของการรีพอร์ต counterfeit goods คือของปลอมที่ขายบนระบบของเขาแต่แน่นอนแหละว่าบางทีมันก็มีเรื่องของ copyright content ที่อยู่ในระบบเขาด้วยเหมือนกันก็ถือว่าต้องปฏิบัติตามนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของปลอมอันนั้นคือเรื่องของพรบ.เครื่องหมายการค้าไม่ใช่พรบ.ลิขสิทธิ์นะครับเว็บไซต์ blocking ที่เราค่อนข้างแฮปปี้กันในปี60ที่แก้มาเนี่ยพรบ.คอมพิวเตอร์เนี่ยแก้ปัญหาได้จริงไหมนะครับแก้ปัญหาได้จริงเพราะมันบล็อกเลยนะครับแต่ว่าหลักการได้สัดส่วนว่าจะบล็อกเฉพาะ URL ของเว็บไซต์อันนี้ก็ต้องว่าไปตามหลักฐานที่แท้จริงนะครับแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาจนถึงปี64-65เนี่ยมันก็เราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามันมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนความเข้าใจที่แตกต่างกันระหว่างเจ้าของสิทธิ์และพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะครับก็เลยทำให้มีคำร้องค้างจำนวนมากคือเราอ่ะ
ยื่นคำร้องไปที่กรมทรัพย์สินปัญญากรมทรัพย์สินปัญญาก็มีทีมงานทีมเจ้าที่ของสำนักของกองป้องปรามที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีนะครับช่วยแก้ไขในช่วงคำร้องแล้วก็ส่งต่อให้กับทางพนักงานเจ้าที่ตามพรบนะครับแต่สุดท้ายมันไปค้างตรงนั้นแล้วก็ไปไหนต่อไม่ได้ก็เลยไม่ได้บล็อกมันก็เลยเป็นที่มาว่าพรบลิขสิทธิ์ฉบับปัจจุบันเนี่ยนะครับคือเราพูดถึงเรื่อง takedown notice แต่ปัญหาเนี่ยบางทีเราหาไม่เจอหรือมันไม่ได้อยู่ในระบบของโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่เราจะไป takedown แต่มันอาจจะเป็นเว็บไซต์ที่ทำขึ้นมาเพื่อตั้งใจที่จะdistribute illegal content ทั้งเว็บเลยถ้ามันเป็นทั้งเว็บที่มันปลอมทั้งเว็บแล้วเมื่อทั้งเว็บอย่างเงี้ยเราจะไปรีพอร์ตเขาก็ไม่สนใจอ่ะใช่ไหมมันก็ต้องบล็อกแต่พอบล็อกแล้วในทางปฏิบัติบล็อกไม่ได้ก็เลยขายอย่างนั้นซึ่งเว็บไซต์พวกนี้มันก็มีทั้งเรื่องของการละเมิดสิทธิ์ทางปัญญามีเรื่องการพนันมีเรื่องสื่อลามกอะไรบางทีก็ปนกันไปนะครับเป็นเรื่องของการผิดกฎหมายในหลายภาคส่วนเลยนะครับกระบวนการ notice and take down เนี่ยน่าสนใจว่าเวลาพูดเรื่องนี้มัน all new ไหมท่านวรวงศ์ตั้งชื่อไว้ว่า all new ผมขออนุญาตใส่เครื่องหมายคำถามเพิ่มเข้าไป all new ในที่นี้เนี่ยมัน new เมื่อ20 years ago ใช่ไหมคือ DMCA เนี่ยสหรัฐอเมริกาใช้เมื่อปี2541 98เรามาใช้ปีนี้นะครับเราก็ทันท่วงทีอ่ะเราก็รีบแก้20ปีผ่านไปนะครับแต่ว่าก็ดีอ่ะก็ดีคือใส่เข้าไปดีอยู่แล้วเพราะมันก็ถือว่าเป็นกฎหมายที่เป็นมาตรฐานใช่ไหมครับหลายประเทศยอมรับนะครับ EU เองก็มีนะครับแต่ถามว่าหลักการที่มีมา20ปีกว่าแล้วเนี่ยมันครอบคลุมปัญหาทุกอย่างไหมผมเรียนตรงๆว่าในเรื่องของ Notice and Take Down เนี่ยไม่ว่าจะก่อนหรือหลังมีกฎหมายเนี่ยผมเชื่ออย่างไม่สุดใจว่า ISP ที่มีมาตรฐานที่ดีเขา comply ในมาตรฐานเนี้ยเรียบร้อยแล้วเขามีระบบช่องทางการแจ้งเตือนที่ทำเป็นช่องทางที่ดีมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็จัดทีมงานที่มารับแจ้งเตือนพวกนี้โดยเฉพาะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็ปฏิบัติได้ถูกต้องตามมาตรฐานสากลอยู่แล้วกฎหมายไทยใส่เข้าไปมันก็เพิ่มความมั่นใจให้เขานะครับในเรื่องของการที่เขาได้รับข้อยกเว้นในเซฟฮาร์เบอร์ได้มั่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแต่ปัญหาที่มันมีมา20กว่าปีเนี่ยเราก็ต้องไปดูเนาะว่าของต่างประเทศที่เขาทับใช้มา20ปีเนี่ยเขามีเรื่องใหม่ที่กำลังแก้กำลังเตรียมตัวหรือเปล่านะครับและเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันจะมาอีกเนี่ยเราจะตั้งรับกับมันยังไงเราใช้กฎหมายที่มีอยู่แก้ไขได้ไหมนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องที่ว่าพรบลิขสิทธิ์เนี่ยที่เราพูดถึงเรื่อง58เยอะ58คือเรื่องของเซฟฮาร์เบอร์ตามมาตรา 32/3 ที่มันมีปัญหาจริงๆแล้ว61เราก็แก้นะครับ61ก็แก้ในตามในเรื่องของก็จะเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อประโยชน์พิการตามมาราเคชทรีตี้นะครับทีนี้ next station นะครับเรื่องที่ทางแน่นอนแหละ ว่าทางกรมทรัพย์สินยาก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมคือแล้วแต่ว่า UPPT ล่ะนะครับแล้ว BTAP ล่ะนะครับตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญ2ตัวนี้คือท่านวรวงศ์เลยเนี่ยแหละเชี่ยวชาญมากเราก็ต้องศึกษากันต่อไปแล้วพรบลิขสิทธิ์เราจะต้องแก้อีกไหมนะครับเราแก้เรียบร้อยแล้วปีนี้นะครับแล้วก็จะมีผลในเวลาไม่นานนะครับแต่ว่าเราจะต้องแก้อีกไหมนะครับอย่างที่เรียกว่าพรบลิขสิทธิ์เนี่ยแก้บ่อยกว่ากฎหมายประเภทอื่นครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแก้ดีไหมคือทุกครั้งที่แก้เนี่ยมันก็เป็นการแก้ไขปัญหาเดิมๆนะครับในมุมมองของผู้ปฏิบัติงานเองเนี่ยในมองของคนใช้กฎหมายเนี่ยเราก็เห็นว่ามันมี development ที่ดีทุกครั้งในการแก้นะครับแปลว่าจะแก้ดีแน่ๆแหละเพราะว่าปัญหาเนี่ยเราเห็นกันรายวันนะครับแล้วโดยเฉพาะของกฎหมายที่มันมีเรื่องเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเนี่ยคือแก้บ่อยก็ดีไม่แก้แน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องนี้ก็เราอาจจะต้องศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับหาทางออกไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีเซสชันที่ได้แชร์ข้อมูลบ่อยๆเนี่ยครับก็น่าช่วยให้เราเนี่ยได้แชร์ข้อมูลแค่ช่วยแก้ปัญหาไปด้วยกันได้นะครับในส่วนของผมก็น่าจะประมาณนี้นะครับในช่วงถามตอบไม่ทราบว่าท่านวรวงศ์จะให้คำตอบตอนนี้เลยหรือจะเก็บไปตอนท้ายอันนี้แล้วแต่ครับครับครับขอบคุณครับคุณสืบสิริครับก็ในส่วนของข้อสังเกตนะครับผมคิดว่าข้อสังเกตของคุณสืบสิรินะครับมันจะนำมาซึ่งคำถามอีกเยอะเลยนะครับเพราะว่าเป็นข้อสังเกตที่ตั้งคำถามนะครับแต่หลายๆข้อก็ยังไม่มีคำตอบให้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีข้อสงสัยนะครับก็ส่งมาทางแชทหรือว่าเดี๋ยวตอนช่วงท้ายเนี่ยจะเปิดให้ทุกท่านถามนะครับถ้าเกิดว่าท่านถามสดนะครับท่านก็อาจจะได้รับคำตอบเร็วแต่ถ้าท่านถามทางแชทนะครับซึ่งตอนนี้มีมาค่อนข้างเยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าด้วยเวลานะครับจะสามารถที่จะตอบได้หมดหรือเปล่า
นะครับแต่โดยสรุปที่ทางท่านสืบสิรินะครับได้อธิบายให้เราฟังเนี่ยครับเป็นข้อสังเกตในมุมมองของร่างพรบนะครับซึ่งผมก็เข้าใจว่านะครับจากมุมมองของท่านสืบสิรินะครับก็มองว่าแก้ไขกฎหมายฉบับเนี้ยมันแก้ไขปัญหานะครับปัญหาที่เกิดจากกฎหมายปัจจุบันซึ่งยังไม่ได้เอื้อต่อการระงับนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์นะครับซึ่งกฎหมายฉบับนี้ก็ช่วยแก้ไขปัญหาหลายๆอย่างนะครับแต่ว่าปัญหาปัจจุบันนะครับมันก็ยังมีมากกว่านะครับมากกว่าที่กฎหมายฉบับนี้จะแก้ไขนะครับซึ่งก็เป็นไปตามความพลวัตของเทคโนโลยีเนี่ยครับมันจะมีอะไรที่กฎหมายไม่สามารถตามได้ทันนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับผมคิดว่านะครับสิ่งหนึ่งนะครับที่อาจจะเป็นข้อสังเกตของเจ้าของลิขสิทธิ์นะครับซึ่งในวันนี้นะครับเราได้นะครับตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์นะครับซึ่งก็คือคุณอุมาสิรินะครับซึ่งคุณอุมาสิรินะครับก็จะมาให้นะครับข้อเท็จจริงนะครับรวมถึงนะครับความเห็นนะครับเกี่ยวข้องกับการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์โดยเฉพาะในมุมมองของงานภาพยนตร์นะครับว่าร่างพรบฉบับนี้เนี่ยนะครับที่บอกว่าแก้ไขปัญหานะครับหลายๆอย่างนะครับแล้วก่อนที่ร่างพรบฉบับนี้จะออกมาเนี่ยครับเจ้าของลิขสิทธิ์งานภาพยนตร์นะครับดูแลการละเมิดลิขสิทธิ์ออนไลน์ยังไงนะครับมีชีวิตอยู่อย่างไรครับกับกรณีที่ยังไม่มีกฎหมายที่จะมาช่วยเหลือนะครับแล้วคุณอุมาสิริมองว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยจะเข้ามาซัพพอร์ตนะครับจะเข้ามาช่วยเจ้าของสิทธิ์นะครับในแง่มุมใดบ้างนะครับรวมถึงการขั้นตอนนะครับอาจจะช่วยอธิบายให้กับผู้รับชมนะครับว่าในมุมมองของเจ้าของสิทธิ์ซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็สามารถเป็นเจ้าของสิทธิ์นะครับที่สามารถที่จะขอ notice and take down ตามพรบฉบับนี้ได้นะครับแต่ว่าขั้นตอนเนี่ยนะครับเราดูจากกฎหมายดูจากทางท่านจิตมาท่านสืบสิริที่อธิบายให้เราฟังเนี่ยครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยเราจะดำเนินการยังไงนะครับเรามันยากหรือเปล่านะครับที่เราจะดำเนินการแล้วผู้ให้บริการเนี่ยครับเขาให้ความร่วมมือดีไหมนะครับเขามีขั้นตอนเขามีระบบต่างๆที่ดูแลเจ้าของสิทธิ์ดีหรือเปล่านะครับก็ขออนุญาตทางคุณอุมาสิรินะครับก็ช่วยให้ข้อมูลในส่วนนี้กับทางเราด้วยครับขอบคุณครับใช่ค่ะขอบคุณค่ะคุณวรวงก็นะคะในฐานะเจ้าของสิทธิ์ทางฝั่งภาพยนตร์พอดีทางสมาคมเนี่ยเรามีเมมเบอร์ที่เป็นเพลงด้วยสมมติเข้าใจว่าวันนี้ก็มีตัวแทนของกลุ่มเพลงเข้ามาด้วยแล้วก็พอดีปีที่แล้วเคยได้อยู่ในอุตสาหกรรมหนังสือด้วยเพราะฉะนั้นสมมติจะพูดรวมๆไปนะคะแต่ว่าจะเน้นในส่วนของภาพยนตร์เยอะหน่อยคือก่อนหน้านี้ที่มันยังไม่มี notice and take down ถามว่าเราเคยยื่น notice มาก่อนหน้านี้ไหมเราเคยนะคะก็ยื่นไปตามปกติมันจะมีอยู่2อย่างที่เราทำก็คือ1ยื่นไปที่ ISP ที่เป็นแพลตฟอร์มอย่างที่ทราบ YouTube Facebook อะไรต่างๆอย่างที่2ก็คือเป็น IDC ก็คือพวก Information Data Center หรือเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บหนังอยู่นั่นเองนะคะแต่ก่อนหน้าที่เราจะไปตรงนู้นเดี๋ยวสมมุติขอเล่าคร่าวๆให้ฟังก่อนว่าในมุมมองของเจ้าของสิทธิ์เนี่ยบุลเลตที่เรามีมันมีอะไรบ้างในแง่ของการปกป้องสิทธิ์ของเราเนี่ยในแง่ของเอกชนเนี่ยคือแน่นอนเราผลิตผลงานออกมาเราอยากที่จะเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างเป็นเม็ดเป็นหน่วยเนาะคือมันไม่ใช่ว่าเราผลิตผลงานออกมาแล้วมันไม่มีคนดูมันมีแต่คนที่ดูอ่ะคือเราไม่ได้ผลตอบแทนจากตรงนั้นกลับมาคือคนเจ็บคือเราอ่ะแล้วฟังจากแบบว่าข้อต่างๆข้อสังเกตต่างๆที่คุณออยยกมาก็หัวจะปวดกันเลยทีเดียวนะคะก็บุลเลตของเราจะบอกว่าเราอ่ะเจ้าของสิทธิ์อะเรามี limited resource นะคะมันเหมือนกับว่ามองไปทั่วๆเหมือนรีสอร์ทที่โดนไฟไหม้แต่เรามีถังน้ำอะอยู่ถังเดียวบักเก็ตเนี้ยที่เราใช้ได้เพราะว่าเรามีกำลังคนหรือกำลังทรัพย์หรือทรัพยากรที่เราจะมาจัดการเรื่องเนี้ยค่อนข้างจำกัดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะเลือกเราก็เลยจะเลือกในสิ่งที่มันค่อนข้างจะ effective ที่สุดถังที่เรามีตอนนี้อาจจะมีสามถังใหญ่ๆนะคะถังแรกก็จะเป็นเนี่ยแหละ notice and take down ซึ่งเป็นถังที่เบาๆอะไรอย่างเงี้ยต่อกรกับผู้ละเมิดอย่างเบาๆทำไมถึงเรียกว่าเบาอันเนี้ยเราเพราะว่าม
notice and takedown เนี่ยแน่นอนว่า target ตามกฎหมายนะตอนนี้ก็เป็นเหมือนความคิดเราก็คือเราจะพุ่งไปที่ ISP ประเภท3และ4 3และ4ก็คือเป็นพวก hosting กับเป็น search engineปกติเวลาเรายื่น notice นะคะเราก็จะยื่นทั้ง2แบบอยู่แล้วอาจจะเน้นหนักหน่อยในประเภทที่3ก็คือประเภทเซิร์ฟเวอร์หรือแพลตฟอร์มนะคะกลุ่มนี้ก็จะเป็นประเภทที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะเปิดเว็บขึ้นมาเพื่อละเมิดมันจะเป็นเว็บไซต์ประเภท UGC ก็คือ User Generate Content คือ user จะอัปโหลดอะไรเข้ามาก็ได้หรือเอาไฟล์ไปฝากอย่างเช่นพวก Google Drive Dropbox อะไรอย่างเนี้ยเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการรับฝากข้อมูลรับฝาก data ไม่ว่าจะเป็นหนังเพลงหนังสือต่างๆก็จะไปฝากไฟล์ไว้ตรงนี้แล้วก็จะมีแล้วก็ค่อยเอาลิงก์นั้นน่ะไปเผยแพร่ต่ออีกทีนะคะbullet ที่2หรือ bucket ถังของเราถังที่2เนี่ยก็คือ side blocking ตามพ.ร.บ.คอมมาตรา20วงเล็บ3นะคะซึ่งแน่นอนแหละ notice and takedown เราใช้สำหรับพวกแพลตฟอร์มที่เปิดขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำถูกกฎหมายแหละแต่มันก็จะมีคอนเทนต์บางอย่างที่ละเมิดเราก็ต้องดีลกับอันนั้นไปไซบอร์กิ้งอันนี้เราก็เล็งไว้สำหรับคนที่ไม่ใช่คนสำหรับเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อละเมิดโดยเฉพาะนะคะเว็บไซต์ที่เปิดขึ้นมาเพื่อเถื่อนเลยอ่ะแบบมีหนังทั้งเว็บอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะที่เขารู้อยู่แล้วว่าเขาทำผิดกฎหมายแหละอะไรอย่างเงี้ยการที่เราจะไปนั่งส่งโนติสว่าเฮ้ยหนังของ GDH สมมุติว่าเรามีอยู่ไลบรารีก็อาจจะมีสัก50เรื่องแต่ว่าในเว็บไซต์นั้นน่ะมันมีหนังอยู่สัก 2,000 เรื่องมันเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบอันหนึ่งจะส่งไปที่ไหนก่อนก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าเว็บไซต์ละเมิดเขาก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยถ้ามีหนังละเมิดส่งมาที่อีเมลนี้นะเธอมันไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เราก็ต้องมุ่งใช้กฎหมายไปที่พ.ร.บ.คอมส่วนอย่างที่3ซึ่งใช้ถังนั้นอาจจะใหญ่หน่อยแต่ว่าใช้ระยะเวลานานก็คือการดำเนินคดีในเรื่องของละเมิดลิขสิทธิ์เลยอันเนี้ยเราก็ต้องใช้ความพยายามมากพอสมควรในการที่จะสืบเสาะหาตัวผู้กระทำความผิดว่าเจ้าของเว็บไซต์เป็นใครจ่ายเงินมาที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็ใช้เวลาใช้ทรัพยากรค่อนข้างมากในการที่จะเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเราจะทำได้ไม่ดำเนินคดีได้ไม่เท่าไหร่นะคะรวมถึงตัวเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีพอที่จะสืบลึกลงไปก็มีค่อนข้างจำกัดมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ที่เราจะมาพูดกันถึงเรื่องโนติสแอนด์เทคดาวน์เนี่ยมันก็จะอยู่ที่เรียกว่ามาตรการเบาๆที่เราเรียกนะคะเมื่อก่อนที่จะมีโนติสแอนด์เทคดาวน์เนี่ยสมมติเคยส่งโนติสมาหนึ่งแบบมันก็จะมีอยู่หลายๆแบบประเภทแรกก็จะเป็นเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าเว็บไซต์ระบบปิดก็คือตัวผู้ให้บริการเว็บไซต์เนี่ยก็เอาคอนเทนต์ขึ้นมาอาจจะเป็นสมมติเอายกตัวอย่างขึ้นมาเว็บไซต์ไปเที่ยวกัน .com เป็นต้นแล้วในไปเที่ยวกัน .com เขาอาจจะมีเซ็กชันว่ารีวิวหนังด้วยอะไรอย่างเงี้ยพอมีเซ็กชันนี้ขึ้นมารีวิวหนังเราไม่ว่าแต่วันดีคืนดีมันมีเซ็กชันขึ้นมาดูหนังเรื่องนี้คลิกตรงนี้สิดูหนังฟรีอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราเจอจะเป็นประเภทนี้นะคะแล้วผู้ให้บริการเว็บไซต์ประเภทนี้ก็เป็นผู้ให้บริการเว็บไซต์ที่ขาวๆคลีนๆแต่ว่าเขาอาจจะไม่ทราบจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเราก็คือส่งโนติสไปที่ผู้ให้บริการเว็บไซต์ซึ่ง 100% จะ comply ก็คือจะ removeตัวคอนเทนต์นั้นหรือเซ็กชันนั้นออกไปเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นเนี่ยหรือบางทีผู้ให้ล่าสุดอย่าง LINE NEWS เองอย่างเงี้ยก็มีอาจจะเป็นเวนเดอร์ข้างนอกเขียนเป็นรีวิวว่า10เว็บดูหนังฟรีอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็แจ้งทาง LINE เข้าไปทาง LINE ก็เอาออกให้นะคะก็อันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของ Notice and Takedown ที่เราทำโดยที่ยังไม่ต้องมีไม่ต้องอาศัยกฎหมายอะไรมากมายส่วนผู้ให้บริการแพลตฟอร์มที่เป็น Facebook YouTube ต่างๆเนี่ยอันนี้เขาจะมีช่องทางให้เราแจ้งอยู่แล้วรวมถึงพวก Google Drive ด้วยนะคะDropbox ด้วยก็สิ่งที่เราทำค่ะก็คือตามตัวพ.ร.บ.เลยอะข้อมูลที่เราแจ้งไป
อาจจะมีคอนเซิร์นนิดนึงในชื่อของการให้ชื่อตัวชื่อสกุลอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่อยากจะให้ชื่อเราไปเองกันเนาะเพราะไม่ใช่อะไรมันเคยมีการติดต่อตรงเพราะว่าชื่อเราก็ไม่ได้มันหาเจอได้อยู่แล้วอ่ะใน Google ก็มีการแบบว่าโทรมาบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนหลังก็เลยจะอาจจะลงชื่อเป็นฝ่ายกฎหมายของ MPA อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะแต่ถามว่าติดต่อได้ไหมติดต่อได้เบอร์โทรอีเมลที่ให้ไปอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งที่อยู่สำนักงานก็ให้ไปนะคะส่วนที่สองที่บอกว่าเป็นงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิดเนี่ยเราก็แค่เขียนรายละเอียดไปว่าเป็นภาพยนตร์สมมติเรื่องแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นภาพยนตร์หรือทีวีซีรีส์ Juvenile Judge อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เขียนรายละเอียดแล้วก็รีพอร์ตลิงก์ไปแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยฟอร์แมตของหน้ารีพอร์ตจะไม่เหมือนกันบางฟอร์แมตบางแพลตฟอร์มเนี่ยเขาจะให้แค่1 URL ต่อ1รีพอร์ตแต่บางแพลตฟอร์มก็สามารถที่จะใส่ลงไปได้สัก20หรือ25 maximum อะไรอย่างเงี้ยคือสมมติก็จะเป็นรายงานเป็นค่ายไปเพราะว่าค่ายเมมเบอร์ของ NPA มีหลายค่ายเนาะnotice ที่1อาจจะเป็นค่ายของดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยเราก็จะลิสต์สั่งไปอาจจะเป็นหนังเรื่องเดียวเลยก็ได้แล้วก็ส่งลิสต์ไปตามนั้นแล้วก็พวกคำรับรองว่าเป็นความจริงเขาก็จะเป็นพวกติ๊กๆอยู่แล้วลายมือลายเซ็นก็แค่พิมพ์ชื่อเราไปหรือเนี่ยใส่ว่าฝ่ายกฎหมายอะไรไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะส่วนที่ถามเมื่อกี้ว่าเร็วกี่มากน้อยบอกเลยว่าค่อนข้างเร็วในกรณีของ YouTube Facebook เนี่ยหลักนาทีส่งปุ๊บไม่เกิน2นาทีหรือนาทีเดียวลงแล้วนะคะแน่นอนแหละหนังอ่ะคืออย่างที่ทุกท่านทราบคือเรามีวินโดว์ค่อนข้างสั้นหนังที่มีมูลค่ามากที่สุดคือหนังที่ยังชนโรงอยู่นะคะหรือหนังที่เป็นนิวรีลีสต่างๆไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ใน Netflix หรือว่าใน Disney Plus อะไรพวกเนี้ยก็เป็น value ที่เหมือนมีดีมานด์สูงอ่ะคือคนต้องดูอ่ะไม่งั้นคุยกับคนอื่นเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยก็จะรีบดูเถื่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยขอให้ได้ดูแล้วคุยกับคนอื่นรู้เรื่องเข้าใจมีมเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยที่มีก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ความเร่งด่วนตรงเนี้ยสำคัญแล้วก็รวมถึงคอนเทนต์ที่เป็นไลฟ์บล็อกแคสเสียงทีวีพวกไม่ใช่ละครพวกฟุตบอลหรือชกมวยอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นไลฟ์คือเราไม่สามารถที่จะไปรอให้แบบ3วัน7วันได้คือฉันต้องการภายในเนี้ย1นาที2นาทีครึ่งชั่วโมงเอาจริงๆพอรีพอร์ตเสร็จปุ๊บ1นาทีนาทีที่2ก็ขึ้นต่อแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะพอนาทีที่2อ่ะโอเคเราก็ใช้เวลาอีกคือถ้าแบบตอนนั้นส้มโอโปโปส้มโอใช้เวลาไม่ถึงนาทีในการรีพอร์ตนะคะคือคิดไวมากแล้วอีกอย่างนึงเดี๋ยวนี้ตัวรีพอร์ตอ่ะเขาไม่ขึ้นออโต้ฟิลให้ด้วยนะคือทุกอย่างต้องพิมพ์อะไรเงี้ยแล้วก็แบบพิมพ์ไวพิมพ์ได้อย่างรวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีฟอร์แมตของเรากับเพจบึดบึดบึดไม่ออโต้ฟิลกับเพจเองก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเร็วพอเราเร็วเขาก็เร็วเหมือนกันเรายิง1เขาเอาขึ้นมา1เรายิง2แอคเคาท์เดิมเอาขึ้นมาใหม่เรายิง3เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวถ้าหายไปอีกเปลี่ยนเพจนะหรือเปลี่ยนแอคเคาท์นะหรืออะไรอย่างเงี้ยคือปัญหาของ YouTube กับ Facebook จะคล้ายๆกันYouTube จะดีลง่ายกว่าหน่อยตรงที่ว่าของ YouTube เนี่ยทั้งสองคนมีคอนเทนต์ไอดีนะคะแต่ถ้าไลฟ์ก็อีกเรื่องนึงเนาะแต่สิทีนี้เนี่ย YouTube เนี่ยมันจะลิงก์กับอีเมล account แล้วก็จะเป็น channel มันไม่ได้มีแอดมินหลายคนใน1 channel หรืออาจจะมีหลายๆ user ขึ้นมาหลายแอดมินก็ได้แต่ส่วนใหญ่มันก็จะแบบเดิมๆคือเพราะเรารีพอร์ต channel 3ครั้ง channel นั้นโดนปิดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในกรณีของ YouTube จะเอ้ยของ Facebook จะไม่เหมือนกันนะคะในเพจนึงเนี่ยอาจจะมีแอดมินเมื่อก่อนแอดมินจะมีไม่กี่คนนะคะเมื่อก่อนก็อาจจะใช้ชื่อจริงด้วยเดี๋ยวนี้ก็ใช้อะไรก็ไม่รู้เนาะคือนอกจากเราจะรีพอร์ตตัวคอนเทนต์ของเราแล้วอ่ะเรายังจะรีพอร์ตตัว fake account ของแอดมินด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะตามเพจก็จะขึ้นนะว่าใครเป็นแอดมินเราเห็นชื่อประหลาดๆเราก็จะรีพอร์ตด้วยว่าคนนี้ผิดแหละเหมือนเป็นฟอสให้ทางแพลตฟอร์มอะไปทำการยืนยันตัวตนกับ
กับยูเซอร์นั้นอีกทีหนึ่งที่มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ Facebook จะบอกว่าคุณต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้าเอาจริงๆถ้าบังคับให้คนใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงได้มันก็คือสมมติว่ามันอาจจะลดการละเมิดได้ประมาณหนึ่งแต่ก็นั่นแหละทำไม่ได้นะคะเนี่ยมันก็จะมีอีเมลที่2 3 4ขึ้นมาตัวสมอเองถ้าสมอเป็นคนละเมิดสมอก็อาจจะเป็นสมอ1สมอ2สมอ3สมอ4สมอ1โดนปิดไปสมอ2แหละแล้วก็วนไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็จะมีอีเมล account เยอะๆจนมีอยู่ช่วงนึงก็มีแบบขอซื้ออีเมลที่แบบมีอายุการใช้งานแล้วมากหน่อยซื้อ Facebook account กันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการปล่อยพวกนี้แหละแล้วก็จะมีการสร้างกลุ่มนอกจากจะเป็นกลุ่ม public แล้วมันก็จะมีเป็นกลุ่มปิดตอนหลังนี้ก็จะเป็นกลุ่มลับขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยกลุ่มลับจะเป็นกลุ่มลับที่มี member เป็นแสนอะไรอย่างเงี้ยก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นเราก็รีพอร์ตไม่ได้แต่ว่าถ้าอยู่ก็รีพอร์ตได้แหละแล้วก็ถ้าในกรณีของคืออย่าง MPA เนี่ยมันง่ายตรงที่ว่าผู้ให้บริการเองเนี่ยเขารู้จักว่าเราเป็นใครเนอะในกรณีของ Facebook หรือ YouTube เองอะค่ะบางครั้งเนี่ยเขาจะมีอีเมลติดต่อเราเข้ามาเหมือนกันเพื่อที่จะให้เราเองเนี่ยยืนยันตัวตนว่าเราเป็นใครเหมือนกันคือขอดูหนังสือมอบอำนาจด้วยอะไรอย่างเงี้ยว่าคุณเป็นใครซึ่งในกรณีของผู้ประกอบการรายเล็กๆหรือค่ายหนังอินดี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากนิดนึงในเรื่องของการยืนยันสิทธินะคะเพราะว่าเรามันไม่ต้องจดแจ้งเนาะลิขสิทธิ์เนี่ยในตัวหนังสือเองด้วยเช่นเดียวกันก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยแต่ว่าถ้ามันเป็นหนังสือเนี่ยอย่างน้อยเรามันเห็นชื่อเราชื่อผู้แต่งบนปกหรืออะไรอย่างเงี้ยในการจดแจ้ง ISBN ก็อาจจะใช้อย่างนั้นได้เหมือนกันนะคะอันเนี้ยผมเคยได้ยินมาว่าจากเจ้าของสิทธิ์บางรายเนี่ยว่าแบบพี่ต้องเอาเอกสารอะไรไปยื่นให้เขาคือหนังสือมอบอำนาจไม่มีแล้วตัวเองเป็นเจ้าของสิทธิ์เองเขาจะต้องใช้เอกสารอะไรในการยืนยันตัวตนอะไรอย่างเงี้ยว่าหนังเรื่องนี้เขาผลิตนะอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะต้องใช้บางรายเนี่ยเขาใช้เอกสารที่ถ้าเป็นหนังเข้าโรงเนี่ยเขาอาจจะใช้เอกสารที่ไปยื่นที่กระทรวงวัฒนธรรมในการที่ไปตรวจให้เรตติ้งว่าอันนี้ใครเป็นเจ้าของหนังใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ภาพยนตร์นั้นนะคะนี่ก็พูดถึงการแบบยืนยันตัวตนต่างๆเสร็จทีนี้เรื่องจริงๆเรื่อง notice and take down ก็จะมีประมาณนี้เพราะว่าเรายื่นเฉพาะเว็บที่เป็น clean เว็บขาวๆแต่ถ้าเป็นเว็บดำๆเขาไม่ฟังเราอยู่แล้วนะคะอันนั้นก็จะไปใช้ไซต์บล็อกกิ้งไปไซต์บล็อกกิ้งก็จะเป็นพรบ.คอมซึ่งก็อย่างที่คุณออยเกิดมาตอนต้นนะคะว่าปัญหาของเราตอนนี้ก็คือการมีคำสั่งศาลแล้วแต่ว่าไม่ได้ทำการปิดกั้นเราเจ้าของสิทธิ์เนี่ยเราอยากจะให้ปิดกั้นทั้งเว็บหรือเขาเรียกว่า DNS blocking ก็คือปิดไปทั้งโดเมนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นเรื่องที่เดี๋ยวเราจะต้องไปทำการทดสอบกันอีกทีนึงซึ่งอันนี้ก็ได้หารือกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็ทาง DE เรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวทางเจ้าของสิทธิ์ก็จะรวมตัวกันไปยื่นปิดกั้นเว็บไซต์พร้อมๆกันกับทาร์เก็ตเว็บไซต์ที่เราทำนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วมีประมาณนี้ก่อนไว้ถ้ามีคำถามอะไรก็ถามได้ค่ะขอบคุณคุณอุมาสิรินะครับก็ได้มุมมองของเจ้าของสิทธิ์นะครับซึ่งคุณอุมาสิริบอกว่ามี3 bucket list นะครับก็ผมอาจจะมองเป็นทูบ3ดอกแทนนะครับว่า มีช่องทางนะครับว่าเป็นทั้ง notice and take down นะครับ site blocking ตามพรบ.คอมรวมถึงการดำเนินคดีนะครับซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงกับทางที่คุณสืบสิริได้พูดถึงนะครับว่าการดำเนินคดีอาจจะเป็นช่องทางท้ายๆละนะครับเนื่องจากว่ากระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เอื้อต่อการที่จะระงับข้อพิพาทออนไลน์นะครับก็เห็นได้ชัดจากจำนวนข้อพิพาทจำนวนไม่ใช่จำนวนข้อพิพาทจำนวนคดีนะครับที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยครับในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าการละเมิดนะครับไม่ได้น้อยลงหรอกแต่ว่ามันอยู่ในออนไลน์และจับไม่ได้
นะครับจับไม่ได้ทีเนี้ยกระบวนการในเรื่องของ notice and take down เนี่ยก็คงจะช่วยได้เยอะนะครับซึ่งในส่วนของวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับผมคิดว่ามันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนนะครับทั้งในมุมมองของข้อกฎหมายนะครับสาระสำคัญข้อสังเกตต่างๆรวมถึงทางปฏิบัติของเจ้าของสิทธิ์นะครับแต่ว่าในส่วนของเราอาจจะยังขาดตัวของผู้ใช้บริการนะครับผู้ใช้บริการซึ่งนะครับผมถามแทนแล้วกันนะครับผมถามแทนแล้วกันว่านะครับอย่างของคุณอุมาสิริเนี่ยมันค่อนข้างชัดเจนนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่ามีเอาภาพยนตร์ไปนะครับแล้วก็มีการละเมิดนะครับเราก็เลยต้องเจ้าของสิทธิ์เนี่ยก็ต้องหาทางที่จะระงับนะครับไม่งั้นมันก็จะส่งผลกระทบต่อต้นทุนการหาประโยชน์แล้วอาจจะส่งผลต่อแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานมีลิขสิทธิ์นะครับแต่ว่านะครับเจ้าของสิทธิ์ที่ไม่ใช่เจ้าของสิทธิ์ระดับใหญ่ๆอย่างเนี้ยเราก็มีอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่ามีสิทธิ์ในการ notice and take down ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่เขียนโพสต์งานวรรณกรรมอะไรต่างๆนะครับพอเขียนโพสต์เสร็จแล้วแชร์ออกไปมีคนแชร์จำนวนมากนะครับก็มีคนก๊อปข้อความออกไปแล้วก็เอาไปโพสต์โดยที่ไม่ได้ให้เครดิตไม่ได้ให้อะไรเลยนะครับกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับใช้ notice and take down ได้หรือเปล่านะครับซึ่งในส่วนเนี้ยผมยังรู้สึกว่าในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่มันไม่ได้ชัดแจ้งอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะวินิจฉัยว่าเขาละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแม้กระทั่งคดีพิพาทที่เข้ามาสู่ศาลเนี่ยมันก็มีข้อต่อสู้คลาสสิกอะไรหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงบันดาลใจมันเป็นเรื่องความคิดไม่ได้รับการคุ้มครองมันอยู่ในพับลิกโดเมนหรือว่ามันอยู่ใน fair use อะไรต่างๆเนี่ยฮะทีนี้พอเราบอกว่าเราใช้ในเรื่องของ notice and take down นะครับซึ่งมันเหมือนกับว่านะครับเจ้าของสิทธิ์นะครับซึ่งไม่รู้เป็นเจ้าของสิทธิ์หรือเปล่าอาจจะมีประเด็นอย่างที่คุณอุมาสิริได้พูดถึงเนี่ยแล้วการยืนยันว่าเขาเป็นเจ้าของสิทธิ์คืออะไรในเมื่อมันคุ้มครองอัตโนมัตินะครับก็แสดงว่าเอาเป็นว่า anyone นะครับผู้ที่เคลมว่านะครับว่าเขามีสิทธิ์ในงานเนี้ยยื่นไปทางผู้ให้บริการนะครับผู้ให้บริการก็ไม่มีกลไกในการตรวจสอบนะครับผมก็เข้าใจว่าเขาก็ต้องปลดออกไปนะครับก็ต้องปลดออกไปทีนี้เราก็คงไปอาศัยในเรื่องของ counter notice แทนนะครับว่าผู้ใช้บริการถ้าคิดว่าเขาเนี่ยไม่ได้ละเมิดเนี่ยนะครับเขาก็ counter notice มานะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าสถิติในเรื่องของประเทศอื่นๆที่เขาใช้ในเรื่องของ counter notice เนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนแต่ความเข้าใจของผมคิดว่าคงไม่มากนะครับไม่มากไม่ใช่ว่าเขาอาจจะละเมิดลิขสิทธิ์นะแต่ว่าเขาอาจจะไม่รู้ว่าเขาละเมิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะไม่รู้ทำยังไงนะครับคอนเทนต์ของเขาแต่งเพลงของเขาเองแล้วอยู่ดีก็ถูกปลดออกไปนะครับเขาก็บอกว่าเขาก็แต่งเพลงปกติเขาก็ไม่ได้ทำอะไรหรือว่าโพสต์เนี่ยครับว่าเขาก็เอาข้อความเขาก็อาจจะไปเอาข่าวไปเอาอะไรต่างๆนานาแล้วก็มาแต่งมาเป็นงานวรรณกรรมของเขาเองนะครับแล้วเขาก็ถูกปลดอีกนะครับอย่างเนี้ยผมเลยอยากที่จะสอบถามนะครับว่าทางท่านจิตติมานะครับท่านสืบสิรินะครับมีความเห็นในเรื่องนี้อย่างไรในกรณีที่มันแบบมันไม่ใช่ละเมิดลิขสิทธิ์ที่มันจงแจ้งในเมื่องานมีลิขสิทธิ์เนี่ยมันก็ใครก็สามารถที่จะเคลมได้แล้วเราก็ไม่สามารถมีหลักฐานที่ชัดเจนว่าเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแล้วถึงเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราก็อาจจะมีข้อยกเว้นอะไรเยอะแยะที่การดำเนินการต่างๆมันไม่ใช่การละเมิดลิขสิทธิ์เลยนะครับในส่วนเนี้ยพรบในส่วนนี้หรือว่าเวลาตอนที่เราจะบังคับใช้เนี่ยเราจะมีการดำเนินการในส่วนนี้ได้อย่างไรบ้างครับที่ว่าเราจะคุ้มครองสิทธิ์ของเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ยังคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้งานมีลิขสิทธิ์ด้วยครับสอบถามให้ก่อนดีนะครับก็เป็นท่านจิตติมาก่อนละกันนะครับขอบคุณค่ะท่านอรวงค่ะอันนี้ก็เป็นประเด็นที่สืบเนื่องจากที่คุณสิริเนี่ยตั้งคำถามด้วยกรณีที่ต้องพิจารณาเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดหรือว่า fair use เนี่ยก่อนที่จะทำการ notice ไปที่ ISP อะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างกลไกในส่วนนี้ก็เพื่อให้ทางเจ้าของสิทธิ์เนี่ยพิจารณาเรื่องในการที่จะไปแจ้งหรือว่าจะไปนำงานของคนอื่นที่เขาโพสต์ออกเนี่ยอย่างรอบคอบนะคะ
มันก็จะป้องกันว่าหนึ่งไม่ใช่ใช้สิทธิ์โดยไม่สุจริตเราเป็นตัวจริงนะเราดูรายละเอียดครบถ้วนรอบด้านแล้วเราไม่ได้กลั่นแกล้งคนใช้ในเล็กใครน้อยนะคะนี่ว่าแต่ว่าประเด็นว่างานนั้นน่ะละเมิดหรือไม่เนี่ยแน่นอนน่ะในเบื้องต้นเนี่ยมันไม่มีใครตัดสินได้เพราะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยการละเมิดสิทธิ์เนี่ยศาลจะเป็นคนตัดสินถูกไหมคะแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยการพิจารณาคำนึงถึงเนี่ยเป็นเบื้องต้นเลยว่าไม่ใช่ใช้สิทธิ์โดยที่คุณแบบอย่างที่ท่านวรวงศ์ยกตัวอย่างงานให้สิทธิ์มันคล้ายกันได้อ่ะคุณก็ต้องตรองดูก่อนนะก่อนที่จะไปยื่นโนติสใครเนี่ยค่ะแล้วทางปฏิบัติเองเนี่ยก็เชื่อว่าเจ้าของงานสิทธิ์เนี่ยเกือบทุกรายเนี่ยเขาต้องมั่นใจว่างานนั้นน่ะละเมิดสิทธิ์แน่ๆอย่างที่คุณส้มโอบอกนะคะเพราะว่าการละเมิดออนไลน์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากเลยคนที่ไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่าใครมาละเมิดฉันถ้ามันไม่ชัดแจ้งแล้วเนี่ยไอกระบวนการเนี่ยมันก็ถ้าไม่ได้เชี่ยวชาญคุณส้มโอหรือคุณวันชริเนี่ย ก็ทำได้ไม่ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเขาก็จะต้องมั่นใจว่าเขาเสียหายและผลกระทบจากตรงนี้จริงคนที่ไปโพสต์ข้อความยูเซอร์ที่ไปโพสต์ในช่องทางต่างๆเนี่ยในโฮสติ้งเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ปรับสิทธิ์ในเรื่องของFair Use นะมันมีตัวอย่างอย่างที่เคสของคุณสุชีเล่าค่ะว่าในสหรัฐอเมริกาเองมันมีการยกเรื่อง Fair Use ขึ้นมาเช่นเขาถ่ายคลิปวิดีโอลูกเขาวิ่งเล่นอยู่เนี่ยเพียงแค่ประมาณ 6-7 วินาทีเนี่ยตรงนี้คุณไม่ให้ออกคลิปนี้ออกนะมันไม่ได้ทำความเสียหายอะไรแล้วก็เขาก็มองว่าตรงนี้มันเป็น Fair Use ที่มาที่ไปในเรื่องของการใส่ข้อกำเนิดถึงเรื่องของ Fair Use เนี่ยก็มีส่วนมาจากตรงนี้ด้วยนะคะว่าไม่ใช่คุณแบบไปลบกับเขาออกหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าของสิทธิ์ต้องตรองก่อนแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยแต่ตรองดูแล้วเจ้าของสิทธิ์มองก็ของสิทธิ์เนี่ยแน่นอนก็ต้องมองว่าอ่ะพิจารณาแล้วมันละเมิดแต่การละเมิดแล้วนำงานนั้นออกเนี่ยถ้ามันเสียหายส่งผลกระทบกับคนที่โพสต์งานและเขาคิดว่าเขาไม่ละเมิดเนี่ยมันก็มีการให้ช่องทางในเรื่องของการ counter notice หรือว่าการโต้แย้งเนี่ยกลับมามันก็เป็นการบาลานซ์สิทธิ์ซึ่งกันและกันนะคะแต่อย่างที่ฉันให้ข้อมูลตอนต้นเนี่ยสหรัฐอเมริกาเองก็บอกประมาณ 1% นั่นเองที่มีการโต้แย้งคุณดูมาเฉยก็บอกว่าในชีวิตจริงเนี่ยก็ไม่มีใครโต้แย้งหรอกเพราะว่าสิ่งที่เขาแจ้งเตือนให้นำออกมันละเมิดจริงๆตัว ISP เองเนี่ยที่ทำหน้าที่ในการเอาออกเนี่ยเขาก็มีคอนเทนต์ไอดีก็แน่นอนก็ช่วยจับมันจะถึงอาศัยได้ด้วยความรวดเร็วด้วยแล้วก็ช่วยกรองได้ว่างานนั้นน่ะมันละเมิดจริงๆแบบนี้ค่ะนอกจากก้ำกึ่งก้ำกึ่งเนี่ยมันจะต้องใช้คนในการช่วยนะคะแล้วก็เป็นประเด็นต่อเนื่องอีกว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่กำหนดว่าระยะเวลาที่คุณสื่อสารตั้งข้อสังเกตนะคะทำไมถึงกำหนดว่าต้องเอาออกโดยไม่ชักช้าอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นน่ะในสภาวะการของโลกออนไลน์ค่ะ ISP ที่มีศักยภาพรายใหญ่ Facebook YouTube เนี่ยแน่นอนทำออกได้เร็วเพราะว่าเขามีกระบวนการมีมาตรการมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยแต่เราไม่สามารถที่จะกำหนดระยะเวลาได้ตายตัวนะคะในประเทศอื่นก็เหมือนกันไม่สามารถกำหนดได้เลยเพราะว่าขนาดของ ISP ก็ต่างกันคอนเทนต์ที่คุณแจ้งอะมากน้อยแค่ไหนถ้าคุณอุมาสิริยิงแบบรัวๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เร็วก็ได้ถูกไหมคะหรือว่า ISP ที่ไม่ได้มีศักยภาพไม่ได้เป็นรายใหญ่เนี่ยอย่างเช่น ISP อาจจะเป็นแบบรายเล็กหน่อยISP ของคนไทยที่เขาให้บริการโฮสติ้งเขาอาจจะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบหรือว่าไม่มีมาตรการเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นระยะเวลาที่จะเป็นการกำหนดตายตัวนอกจากที่เราจะกำหนดไว้เป็นตุ๊กตาว่าไม่ชักช้าอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่กับในเรื่องของศักยภาพของ ISP ความสามารถในการออกคอนเทนต์ที่แจ้งเป็นยังไงความยากง่ายในการทำงานนั้นออกถ้าเป็นคลิปก็อาจจะเอาออกยากกว่าเป็นบทความอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้ตอนที่เราพิจารณาร่างเนี่ยก็มีการดีเบตพูดคุยอย่างกว้างขวางมีการรับฟังความเห็นในชั้นกรรมาธิการแล้วก็ทุกคนก็ได้ข้อยุติว่าจากเหตุผลองค์ประกอบต่างๆเนี่ยมันไม่สามารถกำหนดระยะเวลาได้ตายตัวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยกำหนดว่าเอาออกนะหรือไม่ชักช้าซึ่งก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพขึ้นอยู่กับคอนเทนต์ที่ละเมิดนะคะเป็นองค์ประกอบแล้วก็ขอเรียนเป็นข้อมูลที่อาจจะตอบข้อสังเกตเบื้องต้นนะคะของคุณสุริยได้แล้วก็คำถามของท่านวรวงศ์ค่ะขอบคุณค่ะครับก็ขอบคุณครับก็ชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าในส่วนของผู้ใช้บริการนะครับก็อาจจะไม่ได้ถือว่าเสียสิทธิ์นะครับก็อาจจะเรียกว่ามีสิทธิ์แต่ว่าตามขั้นตอนนะครับว่าอาจจะต้องมีหน้าที่ในการที่เขาอาจจะต้อง counter notice มากยิ่งขึ้นนะครับคุณสืบสิริมีข้อมูลตรงส่วนนี้ไหมครับความเห็นว่าในส่วนเนี้ยที่ถ้าพรบ.นี้ออกมาเนี่ยครับผมคิดว่าในส่วนหนึ่งนะครับที่ทาง
ที่ทางเจ้าของสิทธิ์เนี่ยผมคิดว่าน่าจะพอใจกว่าเท่าที่เป็นอยู่นะครับเขาน่าจะพอใจว่ามีกระบวนการที่กฎหมายรับรองชัดเจนแต่ว่าในส่วนของคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามเนี่ยนะครับเขาจะมองว่าเขาเสียสิทธิ์นะครับจากปกติเนี่ยเขาอาจจะใช้ข้อมูลใช้อะไรใช้งานมีลิขสิทธิ์อะไรต่างๆตามข้อยกเว้นอะไรก็ตามแต่ตอนนี้งานของเขาอาจจะถูกปลดถูกอะไรต่างๆตามกฎหมายฉบับนี้นะครับคุณสืบสิริมีความเห็นว่ายังไงบ้างครับครับขอบคุณท่านวรวงศ์คำถามนี้ดีมากนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผมพยายามคิดตามเหมือนกันว่าถ้ามันมีเรื่องของการแจ้งที่เป็นที่ไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นการแจ้งไปแล้วแล้วมีการข้อถกเถียงกันว่ามันเป็นการละเมิดหรือไม่เนี่ยแล้วมันจะไปต่อยังไงคือในตัวร่างพรบลิขสิทธิ์เนี่ยเราเห็นว่ามันมีมาตรา43/8ที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่ใช่ไหมว่าการผู้ใดแจ้งหรือโต้แย้งไปยังผู้ให้บริการโดยรู้หรือไม่เห็นคนรู้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จนะครับผู้นั้นต้องรับผิดต่อความเสียหายคือหมายความว่าคนที่จะแจ้งเนี่ยปกติเขาก็ต้องระวังอยู่แล้วแหละนะครับว่าข้อมูลที่แจ้งเนี่ยมันไม่จริงใช่ไหมครับหมายความว่าคือดูแล้วแหละว่ามันไม่ใช่ว่าเทาๆมันขาวดำเลยคือดำเลยถึงแจ้งแต่สิ่งที่เราเองเนี่ยทั่วไปเนี่ยเราก็มักจะกังวลว่าคือถ้าเป็นคุณส้มโอแจ้งด้วยตัวเองคุณส้มโอก็จะตรวจอย่างละเอียดถี่ถ้วนอยู่แล้วแหละไม่พลาดแต่ถ้ามันใช้เป็น machine learning ใช้ AI ในการตรวจนะครับระบบในการ detect พวกนี้เนี่ยตรวจแค่ไหนที่ถือว่าละเมิดหรือไม่ละเมิดการนำเพลงไปใช้เป็นแบ็กกราวด์ของวิดีโอฉลองเลี้ยงวันเกิดในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นข้อมูลคอนเทนต์ทั่วไปที่ใช้ส่วนตัวเนี่ยนะครับแล้วเอาลงหมดเลยนะครับลงหมดเลยอะไรก็เลยเมื่อหมดเลยเนี่ยถ้ามันไปสร้างความเสียหายเขามากๆไม่ว่าจะเป็นเสียหายทางเรื่องทางผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือว่าทางจิตใจก็ตามพวกเนี้ยนะครับคนที่โดนคนที่เป็นยูเซอร์แล้วโดนเอาลงเนี่ยเขาก็คือในกฎหมายก็เขียนไว้แหละนะครับในมาตรา43/8เนี่ยนะครับว่าเรียกร้องความเสียหายได้นะครับนอกจากนี้จริงๆมาตราที่ผมคอมเมนต์ไว้มันก็อาจจะเป็นประโยชน์ในการมันอาจเป็นช่องทางที่จะพูดถึงได้เหมือนกันคือมาตรา43/6คือที่ว่าเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนที่จะแจ้งเนี่ยต้องคำนึงถึงบทบัญญัติในส่วนที่6คือเรื่องข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ครับซึ่งตรงเนี้ยคือถ้าที่เราคุยว่าถ้าคำนึงไม่คำนึงมันจะพิสูจน์ยังไงหรือถ้าคำนึงไม่เพียงพอเนี่ยมันก็จะทำให้การแจ้งนะเป็นการแจ้งที่ไม่ชอบแล้วก็มีผลทำให้เป็นการพิสูจน์เลยว่าตามมาตรา43/8หรือว่าการแจ้งนั้นเนี่ยรู้อยู่แล้วหรือมีเหตุให้คนรู้ว่าการแจ้งนั้นเป็นเท็จนะครับมันก็สร้างความเสียหายมันชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับทีนี้คือถ้าเราดูในตัว43ถ้าผมวรรค2เรื่องที่ว่าต้องคำนึงถึงเรื่องข้อยกเว้นเนี่ยจริงผมอยากจะเน้นไปเลยว่ามันคือเรื่องข้อยกเว้นมันไม่ใช่เรื่อง fair use คือเพราะว่ากฎหมายไทยเราผมก็ยังมองว่ากฎหมายไทยเราไม่มี fair use เรามีแต่ข้อยกเว้นแล้วก็ต้องดูว่าการที่ user นั้นนำข้อมูลขึ้นไปบนระบบเนี่ยมันเข้าข้อยกเว้นหรือเปล่ามันก็ต้องเริ่มตั้งแต่มาตรา32ใช่ไหมครับว่าการกระทำเนี่ยมันขัดต่อการแสวงหาประโยชน์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ไหมหรือว่ามันไปกระทบกระเทือนสิทธิ์ชอบด้วยกฎหมายไม่นะครับแล้วก็ไล่ไป32 34 35 36อะไรก็ตามก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับว่ามันเข้าข้อยกเว้นไหมแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องระวังไว้ให้ดีก็คือข้อต่อสู้ในเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์นะครับคือมันมีทั้งการละเมิดที่มันไม่เข้าข้อยกเว้นเลยก็มีหรือเข้าข้อยกเว้นแล้วค่อยไปเถียงกันว่ามันเข้าข้อยกเว้นหรือเปล่าหรือว่าคนทั่วไปจะบอกว่ามันมีทั้งที่เป็น fair use และไม่เป็น fair use นะครับก็ต้องมาดูอีกทีว่ามันจะเข้าไหมนะครับทีนี้ในมาตรา43/8เนี่ยเขาพูดถึงเรื่องว่ารู้อยู่แล้วเห็นคุณรู้ว่าข้อมูลนั้นเป็นเท็จถามว่าคนที่ถูก user ที่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งข้อมูลจากการรีพอร์ตที่เป็นเท็จนั้นเนี่ยจะถึงขั้นไปเอาผิดตามพรบ.คอมได้อีกไหมพรบ.คอมมาตรา14เนี่ยนะครับว่าโดยทุจริตนำเข้าข้อมูลที่เป็นเท็จอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันไปแหละส่วนกันหมายความว่าคนจะรีพอร์ตเองเนี่ยก็ต้องระวังไม่ใช่ว่ากดรัวๆๆไปได้หมดคือคุณส้มโอเซ็นอยู่แล้วแล้วกดรัวๆก็รัวไม่ผิดอ่ะแต่คนที่จะรีพอร์ตคนอื่นเนี่ยก็ต้องรีพอร์ตด้วยความระมัดระวังเหมือนกันครับขอบคุณครับ
จริงอ่ะผมต้องถามศาลเนาะว่าศาลอยากเห็นหลักฐานอะไรคือถ้าในมุมมองของถ้าความเห็นผมแล้วกันว่าการคำนึงเนี่ยมันไม่ได้อาจจะไม่ต้องอยู่ในรูปแบบของหลักฐานที่ชัดเจนเป็นชิ้นเป็นกระดาษเป็นภาพถ่ายอะไรมันเป็นการบรรยายได้ไหมว่าข้าพเจ้าได้คำนึงแล้วโดยการวิเคราะห์ตรวจสอบถึงเรื่องความมีการลักษณะการทำซ้ำดัดแปลงงานลิขสิทธิ์ข้าพเจ้านะครับแล้วก็ดูแล้วเนี่ยไม่เข้าข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนที่6อะไรเงี้ยคือวิเคราะห์ว่ามันไม่เข้าอย่างไงไม่เข้าอย่างไรคือการคำนึงก็คือการวิเคราะห์การคิดวิเคราะห์แยกแยะใช่ไหมแล้วก็สืบออกมาได้ว่ามันละเมิดอะไรเงี้ยผมมองว่าอย่างนั้นมันคงเป็นประเด็นที่เดี๋ยวศาลมีการตีความอะไรต่างๆนานาเนี่ยก็อาจจะมีประเด็นปัญหาซึ่งสืบเนื่องต่อกันมาอีกนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าผู้ร่างเนี่ยครับได้ข้อมูลจากทางผู้ร่างในส่วนนี้เวลาที่ศาลจะต้องมาบังคับหรือว่าต้องตีความในเรื่องนี้จะได้ตีความได้ถูกต้องนะครับซึ่งจากที่ผมคิดเร็วๆเนี่ยถ้าคำนึงถึงเนี่ยอาจจะต้องใช้มาตรฐานแบบวินยูชนหรือเปล่านะครับหรือมาตรฐาน reasonable standard ของอะไรหรือเปล่าอะไรพวกนี้ครับว่าถ้าเกิดว่าเขาจะ take down เนี่ยคุณต้องมีการตรวจสอบนิดนึงนะครับไม่ใช่ว่าคุณเห็นอะไรแล้วคุณก็ไม่ได้ตรวจสอบไม่ได้อะไรเลยแต่ว่าเห็นว่ากระบวนการมันง่ายคุณก็ขอให้เขาปลดออกนะครับซึ่งประเด็นอันนี้ครับก็อาจจะเป็นประเด็นซึ่งสืบเนื่องมาอีกผมเห็นคุณอุมาสิริเหมือนจะมีคอมเมนต์ใช่ไหมครับเชิญครับผมอันนี้ที่เราเคยเจอตอนทำงานกับหนังสือนะคะมันจะมีเคสว่าห้องสมุดประชาชนเอาหนังสือไปขึ้นในเว็บไซต์ห้องสมุดซึ่งหลักการไม่ใช่หลักการคือสิ่งที่เขาเอาขึ้นไปเนี่ยก็คือเขาสแกนหนังสือดื้อเลยแล้วก็ทำเป็นฟลิปให้คนเข้ามาอ่านได้ฟรีอันนั้นเป็นประเภทหนึ่งอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นว่านอกจากให้ฟลิปได้แล้วสามารถดาวน์โหลดออกมาเก็บไว้เป็น PDF ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยหน่วยงานที่ทำเนี่ยจะว่าเป็นหน่วยงานราชการก็ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยเพื่อการศึกษาไหมมันเป็นห้องสมุดเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ทางเนี้ยทางเจ้าของสิทธิ์เนี่ยคือเราก็มองว่ามันไม่ใช่แหละมันละเมิดข้อยกเว้น32คือมันขัดต่อการแสวงหาผลประโยชน์ของเราเพราะว่าเอาจริงๆคือห้องสมุดหนังสือที่ให้ยืมในห้องสมุดแต่ไม่มีเขาแพลตฟอร์มที่เป็นห้องสมุดออนไลน์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีการของเขาเหมือนกันสมมติว่านิยายเล่มนึงเนี่ยเขาอาจจะซื้อเราไปสัก5ก๊อปปี้นะคะถ้าคนจะยืม1ก๊อปปี้ก็มันก็เล่มนั้นมันก็จะหายออกไปจากเชลฟ์เหมือนยืมหนังสือตามห้องสมุดธรรมดาไม่ได้มาเปิดพับลิกให้ทุกคนสามารถที่จะ access ได้แต่ในกรณีที่เราพบเนี่ยคือทุกคนสามารถ access ได้ไม่ต้องมี username password ใดๆแล้วก็สามารถเข้ามาอ่านได้ฟรีรวมถึงดาวน์โหลดได้ฟรีอะไรอย่างเงี้ยในกรณีเนี้ยเราก็เลยทำการแจ้งไปยังผู้ให้บริการก็คือตัวห้องสมุดนั้นๆแต่เสร็จทีนี้เนี่ยเราก็รู้ว่าทีนี้มันเป็นเครือข่ายห้องสมุดแล้วมันมีห้องสมุดเป็นร้อยเลยอ่ะที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือเราก็ยื่นโนติสไปที่กระทรวงศึกษาก็ทางกระทรวงก็โอเครับปากมาว่าเดี๋ยวเขาดูแลให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ทางฝั่งของนักเขียนเองก็อาจจะมีแบบคืออันนี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิด
มันเกิดหลายทีแล้วอ่ะมันจะต้องแบบส่งโน้ตที่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมัน educate ไม่จบสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่มันก็จะเป็นความ struggle นิดหนึ่งค่ะอันนี้คือเคสต่างประเทศใช่ไหมครับไม่มีอย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยครับผมกระทรวงศึกษาธิการประเทศไทยเลยครับเห็นพูดกระทรวงศึกษาผมเลยติ้งต่างเอาว่าน่าจะเป็นต่างประเทศโอเคครับครับผมมีอีกคำถามหนึ่งครับว่าที่สืบเนื่องจากที่คุณสืบสิริได้พูดถึงเนี่ยครับว่าผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับในกระบวนการ notice and take down เนี่ยครับเขาจะมี safe harbor นะครับเขาจะมีข้อยกเว้นความรับผิดแต่ทีเนี้ยประเด็นที่คุณสืบสิริเนี่ยครับยกมาว่าก่อนที่จะมีข้อยกเว้นความรับผิดเนี่ยเขาต้องมีความรับผิดก่อนนะครับซึ่งเราก็เข้าใจว่านะครับไม่ใช่เราเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยครับก็อาจจะเข้าใจว่าผู้ให้บริการนะครับซึ่งเราพูดถึงตัวกลางไม่ว่าตัวแพลตฟอร์มนะครับธุรกิจแพลตฟอร์มเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอีคอมเมิร์ซหรือแม้กระทั่งงานลิขสิทธิ์ต่างๆเนี่ยครับเขาจะบอกว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเกิดจากคนละเมิดกันเองนะครับแล้วก็คนเข้ามาเสพคอนเทนต์กันเองทีเนี้ยเขาบอกว่าอันเนี้ยแล้วเขามีความรับผิดตรงไหนหรอแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่ปฏิบัติตามนะครับไม่ปฏิบัติตามในส่วนข้อบัญญัติที่กำหนดไว้ในร่างพรบแก้ไขฉบับใหม่เนี่ยเขามีความรับผิดอะไรนะครับอันนี้จะขอถาม3คนเลยครับคนแรกผมถามคุณอุมาสิริก่อนแล้วกันครับเพราะว่าเปิดไมค์อยู่ว่าผู้ให้บริการเนี่ยครับที่คุณอุมาสิริได้แจ้ง notice and take down ไปเนี่ยครับมีเยอะไหมครับที่ว่าเขาให้ความร่วมมืออะไรเลยเท่าจากประสบการณ์นะคะส่วนใหญ่แล้วอ่ะอย่างที่บอกเราให้ยื่นไปที่ผู้ให้บริการที่1เป็นแพลตฟอร์มพวกโซเชียลมีเดียต่างพวกนี้เขาจะคอมไพล์ 100% อยู่แล้วประเภทที่2ที่เรายื่นไปก็คือผู้ให้บริการที่เป็นแพลตฟอร์มเหมือนกันแต่คือเป็นพวกเว็บบอร์ดต่างๆที่เปิดขึ้นมาขาวๆเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้เขาก็ให้ความร่วมมือเช่นกันกลุ่มที่3ที่เป็นประเภท IDC ก็คือเป็นพวก Data Center อันนี้เคยมีไม่คอมไพล์ก็คือวิธีการที่เราส่งโนติสไปค่ะนอกเหนือจากรายการที่เราจะต้องแจ้งเขาไปแล้วเนี่ยเราแคปหน้าจอขึ้นมาด้วยว่าเราวิธีการสืบหาของเราอ่ะสืบยังไงทำไมเราถึงรู้ว่าคอนเทนต์นี้เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของคุณอะไรอย่างเงี้ยทางตัว Data Center เองเนี่ยก็จะ1 ignore หรือ2ติดต่อกลับมาว่าอันนี้คุณเป็นใครนะพิสูจน์ตัวตนยืนยันได้ยังไงมีหนังสือของเจ้าของสิทธิ์หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็ต้องโชว์ไปว่าเรามีหนังสือมอบอำนาจถูกต้องก็แสดงให้เขาดูก็จะคอมพลายก็จะมีบ้างที่เลือกที่จะไม่ตอบเลยอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับโอเคครับแล้วทางคุณจิตติมานะครับถ้าเกิดว่ามีการไม่ปฏิบัติตามผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามร่างพรบแก้ไขฉบับนี้ครับเขามีความรับผิดอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปคำถามตอนต้นเลยค่ะของที่ได้เกิดประเด็นนี้นะคะดีมากเลยนะเพราะว่าคนก็สงสัยนะคะว่าคำถามคลาสสิกเลยอันนี้เป็นเรื่องของข้อยกเว้นความรับผิดแล้วเขาผิดอะไรตั้งแต่ต้นถูกไหมคะถ้าเรายกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแต่ก่อนเนี่ยเราคือการละเมิดไม่ได้เปลี่ยนทำสแตนดาร์ดการเผยแพร่เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนวิธีการไม่เปลี่ยนแต่รูปแบบการทำเนี่ยใช้เครื่องมือ tools ที่เปลี่ยนไปยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นรุ่นสมัยก่อนหน้านี้ตอนเราอายุน้อยกว่านี้การละเมิดหนังเพลงของคุณซิมโบก็จะทำในรูปของเทปสีซีดีเถื่อนถูกไหมคะแล้วถ้าเอาเทปสีซีดีเถื่อนเนี่ยไปขายในห้างสรรพสินค้าคำถามก็คือว่าเจ้าของห้างต้องรับผิดในการฟ้องคดีละเมิดของคุณซิมโบไหมนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราก็บอกว่าเอาผิดได้นะตามเรื่องอะไรคือกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยไม่ได้บัญญัติเรื่องของsecondary liability เหมือนกฎหมายต่างประเทศที่ชัดเจนจะถามว่ากรณีเนี้ยอัยการก็บอกฟ้องได้นะเจ้าของแลนด์ลอร์ดนะเจ้าของห้างเนี่ยมีส่วนในการกระทำความผิดนะถ้าเกิดเขารู้แล้วเขาให้คนเหล่านี้ยังมาขายอยู่เขาเป็นผู้สนับสนุนไหมตามกฎหมายอาญาถ้าไปฟ้องแพ่งเขาเป็นผู้กระทำความผิดร่วมตามมาตรา432หรือเปล่าอันนี้กฎหมายมันไปถึงคือฟ้องได้ในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดจะเป็นช่องทางแพ่งหรืออาญาก็ได้หรือแม้แต่กฎหมายลิขสิทธิ์เองนะคะ31
อนุสองเนี่ยถ้าเป็นกรณีของการเผยแพร่ในต่อสาธารณชนอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถมาแอปพลายกับใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงกรณีตัวแลนด์ลอร์ดเนี่ยมันก็เท่ากับในยุคปัจจุบันเนี่ยแลนด์ลอร์ดนั้นน่ะมันก็คือคนที่เป็นผู้ให้บริการมันคือ Facebook มันเป็น YouTube นะคะเขาจะได้รับผิดไหมคำตอบก็คือว่าได้ฐานความผิดเขาอ่ะไม่ได้เขียนในกฎหมายลิขสิทธิ์หรอกแต่ฐานความผิดเขาก็คือเอากฎหมายทั่วไปเนี่ยมาปรับใช้คุณเชื่อมโอฟ้องคดีละเมิดกับคนผิดในการคนที่เป็นยูเซอร์ในการโพสต์หนังละเมิดถูกไหมคะคุณเชื่อมโออยากจะเอาผิดกับตัว SP นี้ด้วยเนี่ยก็สามารถเอาผิดได้ในฐานะคุณผู้สนับสนุนไหมตามกฎหมายอาญาถ้าหลักฐานไปถึงเป็นผู้มีส่วนร่วมในการทำความผิดละเมิดร่วมตามกฎหมายแพ่งหรือเปล่า432เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาก็ถูกฟ้องในเรื่องนี้ได้แต่การถูกฟ้องของเขาอะค่ะในกรณีที่เขาเป็น ISP เนี่ยเขามีแต้มต่อมากกว่าผู้ที่เป็นลานหลอดเพราะเขามีเซฟฮาร์เบอร์ถ้าเผื่อเขาได้ทำตามหลักเกณฑ์เช็คลิสต์นะคะที่ดิฉันเลยไม่ทราบอะ1 2 3ถ้าเช็คลิสต์นั้นครบเนี่ยเขาก็พ้นผิดนะไม่ต้องรับผิดในฐานะที่ได้รับข้อยกเว้นตามกฎหมายฉบับนี้อันนี้ก็เป็นที่มาแล้วก็เป็นคำถามคลาสสิกเลยค่ะว่าเฮ้ยกำหนดข้อยกเว้นความรับผิดอ้าวแต่ว่าความรับผิดเนี่ยเขามีที่มาอย่างไรนะคะคำตอบก็คือว่ามีที่มาตามกฎหมายทั่วไปทั้งทางแพ่งและทางอาญาค่ะแล้วแต่ว่าเราจะนำส่วนไหนมาแอพพลายใช้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับผมขออนุญาตเห็นมีทางผู้เข้ารับชมนะครับประสงค์ที่จะสอบถามนะครับเห็นมีอาจารย์พิศวาสด้วยใช่ไหมครับอาจารย์พิศวาสจะประสงค์จะถามหน้าไมค์เลยไหมครับผมขอเรียนเชิญนะครับถามค่ะยกมาไมค์แล้วค่ะเท่าที่เข้าใจนะด้วยความรู้ที่จำกัดมากเท่าที่เข้าใจกฎหมายฉบับนี้มีตัวละครหลักๆ3ตัว ISP ซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Web Hosting Providers นะคะและเจ้าของลิขสิทธิ์กับคนที่อัปโหลดนะคะคอนเทนต์ขึ้นไปนะคะอย่างกรณีของ MPA หรือรายใหญ่ๆลูกความท่านสืบสิริคงไม่ค่อยมีปัญหาในการจะเข้าใจกฎหมายฉบับนี้เพราะฉะนั้นตัวเล็กตัวน้อยอย่างอาจารย์พิศวาสเนี่ยอาจจะไม่แน่ใจนะคะในส่วนนี้ไม่ทราบว่า1กรมทรัพย์สินอเมริกาจะมีการให้ความรู้หรืออย่างไรที่ว่าต่อไปนี้นะการอัปโหลดข้อมูลจะเป็นอย่างไรถามก่อนไหมนะคะหรือว่าตอนนี้ได้รับแจ้งมาแล้วว่าคอนเทนต์ที่เอาขึ้นไปเอาลงนะคะเราก็จะเคาน์เตอร์ไปนะคะกรมทรัพย์สินจะช่วยตรงนี้ได้หรือไม่อย่างไรแล้วอีกอันหนึ่งเนื่องจากมีตัวละครหลักๆ2ตัว3ตัวนะคะขอโทษถ้าคิดว่าตัวมันไปพูดไม่เพราะกรมมีการที่ในประเทศไทยเรามันต้องคุยกันนะคะว่าจะมีการหารือกันแล้วพูดถึงคล้ายๆที่เขาเรียกว่า gentleman agreement ว่าค่าพฤติกรรมเป็นประมาณนี้อยู่จะไม่ทำอะไรเขาหรือยังไงอันนี้อยากจะเรียนถามนิดนึงค่ะและอีกประการหนึ่งเป็นการแก้กฎหมายที่ซ่อนเร้นถ้าท่านรองจิตมาไม่บอกก็คนคงไม่ทราบนั่นก็คือว่าเอาเรื่องภาพถ่ายออกจาก50ปีนะคะจากมาตรา21จะโยกไปอยู่มาตรา19ของพ.ร.บ.ลิขสิทธิ์อันนี้ไม่ทราบว่ากรมมีนโยบายให้ความรู้ประชาชนอย่างไรคะขอบคุณมากเลยค่ะครับคำถามส่วนใหญ่ก็ไปที่กรมนะครับขอเรียนเชิญคุณจิตมาครับขอบคุณอาจารย์สวัสดีนะคะสวัสดีครั้งค่ะขอบคุณอาจารย์นะคะที่ติดตามเรียกว่าเป็นผู้รู้ด้านนี้นะคะแล้วก็ติดตามการทำงานแล้วก็การแก้ไขมาโดยตลอดนะคะที่ประเด็นที่อาจารย์ถามเนี่ยในเรื่องของถ้าเป็นตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยเขาจะรู้เรื่องของ notice takedown ไหมเขาจะรู้เรื่องของการโต้แย้งไหมในส่วนนี้ในการประชุมกรรมาธิการในชั้นวุฒิสภานะคะก็มีคนตั้งประเด็นข้อสังเกตตรงนี้เหมือนกันมันก็เลยเป็นที่มาของข้อสังเกตวันนี้เวลาไม่พอนะจะต้องมีวงที่จะทำความเข้าใจในเรื่องรายละเอียดต่างๆเพิ่มขึ้นนะคะในข้อสังเกตของวุฒิสภาข้อแรกเลยเนี่ยบอกไว้เลยเนี่ยว่ากรมสินยาเองเนี่ยคุณจะต้องทำความเข้าใจนะคุณจะต้องจัดทำคำแนะนำแนวทางหรือแม้กระทั่งเป็นตัวอย่างการทำnotice and take down แล้วก็กระบวนการในการโต้แย้งเนี่ยทำเป็นรูปแบบเป็นแบบฟอร์มเลยแล้วก็ทำทั้งภาษาไทยสคริปต์ด้วย
ันนี้ก็เป็นข้อสังเกตนะที่ทางกรรมธิการในชั้นวิสภาเนี่ยให้เรามาแล้วก็แนบท้ายพรบมาส่งที่กระทรวงนะคะก็เป็นเรื่องที่ทางกรมเนี่ยนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยเราต้องทำเป็นตัวอย่างด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าใช่เลยค่ะว่าถ้าคนที่เป็นเจ้าของสิทธิ์รายใหญ่เนี่ยหรือทางรอเฟิร์มเนี่ยทำเป็นอยู่แล้วแต่รายเล็กรายน้อยที่เขาอยากจะไปนำงานคนอื่นออกค่ะเอ้ยบางทีเว็บไซต์นั้นหรือว่าโฮสติ้งนั้นมันเป็นภาษาอังกฤษเขาจะเขียนยังไงเพราะฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ที่กรมนอกจากให้ความรู้แล้วเนี่ยต้องมีตัวอย่างแบบฟอร์มหรืออาจจะต้องให้คำแนะนำด้วยนะคะหากมีกรณีสงสัยอยู่เรื่องต่างๆอันนี้ก็ทางกรมขอรับไว้ค่ะอาจารย์ส่วนประเด็นเรื่องการแก้ไขงานภาพถ่ายเนี่ยเรามีการรับฟังความเห็นนะคะอย่างกว้างขวางตั้งแต่ก่อนยกร่างระหว่างทางในชั้นกฤษฎีกา2ครั้งแล้วก็ในระหว่างทางในชั้นกรรมาธิการซึ่งเป็นกฎหมายแรกเลยที่มีการรับฟังความเห็นในชั้นกรรมาธิการของส.ส.นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นที่ประจักษ์ตั้งแต่ต้นแล้วแล้วในชั้นที่ชี้แจงตอนที่รัฐมนตรีไปชี้แจงในชั้นสภาก่อนที่จะรับหลักการเข้ากรรมาธิการเนี่ยก็มีคนถามเหมือนกันว่ามีการแก้ไขนี้ได้ประโยชน์อะไรคำตอบก็คือว่ามันไม่ใช่ประเด็นซับเรนค่ะแต่ว่ามันทำให้ประโยชน์ที่ประเทศไทยเนี่ยจะได้รับไปมากขึ้นเพราะรูปแบบในการเก็บภาพถ่ายเนี่ยแต่ก่อนมันอาจจะเป็นแค่ฟิล์ม50ปีนั่นก็คงแบบหมดระยะหมดไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เราเก็บเป็นแบบดิจิทัลเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะการใช้งานในเรื่องของรูปแบบดิจิทัลเนี่ยใช้กี่ครั้งก็ได้สภาพไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปการคุ้มครองงานภาพถ่ายที่นานขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์กับเจ้าของสิทธิ์คนไทยแน่นอนแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่ส่วนที่สัญญาของไวโป้ในกำหนดไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อว่าสิ่งนี้เป็นประโยชน์กับเราคนไทยได้ประโยชน์เราก็เป็นภาคีส่วนที่สัญญาฉบับนี้เนี่ยต่อไปในอนาคตนะคะมันก็จะเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาในการพัฒนาในการยกระดับการคุ้มครองในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลแล้วก็มีความร่วมมือระหว่างกันในการแก้ปัญหาที่เรียกว่าเป็น cross border ในเรื่องของการแล้วเมื่อที่เกษตรออนไลน์ระหว่างกันนี่มากขึ้นค่ะก็ขอบพระคุณอาจารย์นะคะผมก็ขอบคุณนะครับมีคำถามอีกไหมครับน่าจะได้ครับคำถามหนึ่งคำถามสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่าทางผู้เข้ารับชมอยากที่จะถามหน้าไมค์นะครับก็สามารถที่จะกดไมค์ถามได้เลยนะครับมีไหมครับเพราะจริงๆผมก็มีคำถามจากทางบ้านที่รวบรวมกันมาเนี่ยครับก็พอสมควรนะครับแต่ว่าก็ล่วงเลยระยะเวลานะครับจริงๆคิดว่า2ชั่วโมงก็น่าจะเอาอยู่นะครับแต่จริงๆมันก็มีประเด็นหลายๆประเด็นนะครับที่ยังต้องมีการพูดคุยแล้วก็มีการพูดคุยถกนะครับให้มันตกผลึกกันนะครับแต่ก็คงไม่ใช่เป็นการเสวนาครั้งแรกและครั้งเดียวหรอกครับนะครับผมคิดว่าทางกรมหรือว่าทางทุกท่านนะครับทางติลิกี้หรือว่าทางสมาพันธ์ก็อาจจะมีการจัดในหัวข้อนี้นะครับซึ่งยิ่งเราพูดคุยกันมากขึ้นเท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่าผู้ใช้งานนะครับผู้ปฏิบัตินะครับหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องก็จะมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นในกระบวนการ notice and take down รวมถึงการแก้ไขนะครับเรื่องอื่นๆในพระราชบัญญัติฉบับนี้ด้วยนะครับในวันนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีคำถามเพิ่มเติมนะครับผมก็ขอบพระคุณนะครับทางวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับที่ให้เกียรติสถาบันนะครับมาร่วมกันพูดคุยนะครับแล้วก็ให้ข้อคิดเห็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติแก้ไขนะครับฉบับที่5ของพรบลิขสิทธิ์นะครับจะใช้บังคับอีก180วันข้างหน้าใช่ไหมครับนะครับก็นะครับในส่วนนี้นะครับผมคิดว่าคงมีการที่จะต้องเตรียมตัวนะครับทั้งผู้ให้บริการนะครับผู้ใช้งานลิขสิทธิ์นะครับรวมถึงเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยนะครับที่อาจจะต้องเตรียมตัวในการที่จะดำเนินการนะครับตามเงื่อนไขนะครับที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาให้ความรู้นะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ขออนุญาตโฆษณานิดนึงนะครับว่าทางสถาบันก็มีการบรรยายนะครับในเรื่องของกฎหมายใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องอยู่ตลอดนะครับก็ถ้าเกิดว่าทุกท่านที่เข้ารับชมการบรรยายในวันนี้นะครับแล้วเห็นว่าน่าสนใจนะครับก็สามารถกดติดตามเพจของ TAI นะครับแล้วก็จะมีการทำเว็บินาอย่างนี้นะครับตลอดทุกเดือนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ